เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปรัชญ์ประดิษฐ์ศิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์จากวัดสังฆทานพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับสาธุก็ขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายก็มาพบกันในรายการธรรมะสว่างใจวันนี้เป็นประจำวันพฤหัสบดีที่5ตุลาคมก็เป็นวันออกพรรษา วันนี้ก็จะเป็นจบของพรรษาที่พระได้จำพรรษามาครบใจมาก3เดือนวันนี้ก็จะมีการลงภาวนาออกพรรษากันญาติโยมก็มาทำบุญทำทานให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนากันที่วัดก็เป็นประเพณีสืบทอดกันมาตั้งแต่พุทธกาลจนถึงปัจจุบันนี้ของประเทศไทยเราก็ยังคงไว้ซึ่งประเพณีต่างๆพวกนี้อยู่ นั้นถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมท่านก็ได้กล่าวไว้เหมือนกันว่าบางท่านก็ตั้งใจที่จะปฏิบัติอย่างเดียวก็มีก็จะมุ่งหน้าไปแต่ปฏิบัติอย่างเดียวมาเจริญภาวนานี่ทำให้ฉลาดก็เลยอยากจะฉลาดอย่างเดียวปรากฏว่าเกิดไปชาติใหม่ทำไม่สำเร็จก็เกิดมาฉลาดแต่ว่าขี้เหร่แล้วก็จนเราก็ไม่เอาเนาะเพราะนั้นเป็นความสมบูรณ์ของพุทธศาสนาที่พระองค์ทรงได้สอนมาแล้วว่าการให้ทานเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นทำให้ใจเรากว้างลงไปทำให้มีใจเอื้อเผื่อแผ่จิตที่มีความเอื้อเผื่อแผ่เนี่ยจิตจะอ่อนโยนเมื่ออ่อนโยนแล้วเนี่ยการเจตนางดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นเนี่ยมันก็เกิดเจตนานี้ขึ้นมาได้เจตนานี้เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของศีลเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมีศีลแล้วเนี่ยมาเจริญสติด้วยความเพียรชอบก็ทำสติมารู้ตัวเรารู้ไว้เป็นประจำสม่ำเสมอแบบนี้นั่นจิตก็จะเกิดความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมาก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาได้อันนี้ก็คือขั้นตอนของการปฏิบัติจริงๆแล้วเราก็ไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งต้องประกอบพร้อมไปด้วยกันต้องทานศีลภาวนานั่นจะเกิดศีลสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาจึงจะเกิดความเข้าใจได้ว่าพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรทรงตรัสรู้อะไรแล้วก็ทรงสั่งสอนอะไรมาเราก็คงทราบดีแล้วว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจธรรม4ประการแต่พระองค์บอกว่าจริงๆแล้วพระองค์ตรัสรู้ธาตุรู้เริ่มรู้จักแล้วก็ลงมือปฏิบัติก็รู้จริงทุกเกิดขึ้นแล้วจริงๆจนกระทั่งรู้แจ้งในทุกทั้งปวงนี่นะถึงจะละทุกหรือว่าดับทุกได้นั้นในหลักของการปฏิบัติก็ไม่ได้มีอะไรยากนั้นจำบรรดาประกอบกันด้วยเหตุปัจจัยหลายๆอย่างเหตุคือเจตนาเหตุคำว่าเหตุแปลว่าเจตนาเกิดเหตุขึ้นแล้วปัจจัยก็คือเครื่องประกอบอากาศเป็นปัจจัยสถานที่เป็นปัจจัยอาหารเป็นปัจจัยบุคคลเป็นปัจจัยธรรมะเป็นปัจจัยนี่คือเครื่องประกอบที่จะใช้ในการพิจารณาเข้ามาปฏิบัติดังนั้นในหลักของพุทธศาสนาเราจึงมีหลักอยู่3ข้อคือปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทปริยัติก็คือเรียนรู้ทำความเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงสั่งสอนมาพระองค์ทรงสั่งสอนอะไรรู้ข้อนี้แล้วเราก็ลงมือปฏิบัติรู้จนเข้าใจดีแล้วก็เอามาปฏิบัติมาลองดูลองกระทำเมื่อกระทำแล้วผลที่ได้รับก็คือเป็นปฏิเวสธรรมเป็นประสบการณ์ที่เรากระทำแล้วเป็นผลขึ้นมาเพราะฉะนั้นเส้นทางมรรคมีองค์8ที่พระเจ้าทรงสั่งสอนให้เดินเนี่ยทุกคนเดินไปเหมือนกันแต่ว่าจะเห็นไม่เหมือนกันเพราะว่ากรรมแต่ละท่านไม่เท่ากัน
เหมือนก็เราเดินทางไปเนี่ยเดินไปตามถนนเนี่ยบางท่านก็เห็นแต่ถนนอย่างเดียวคุ้มหน้าคุ้มตาเดินบางท่านก็เห็นข้างซ้ายมั่งขวามั่งแอนดูก็ความเห็นที่จะเห็นกันแตกต่างกันไปแต่บนเส้นทางนี้เส้นทางเดียวกันซึ่งเส้นทางของมรรคมีองค์8ก็ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาที่กล่าวในปริยัติไว้แต่ด้วยความเป็นจริงแล้ว2องค์แรกเนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาท่านปัญญาของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่3ระดับด้วยกันพระเจ้าทรงแบ่งเอาไว้ระดับที่1เรียกว่าสุตตมัจจปัญญาคือได้ยินได้ฟังมาได้เรียนรู้มาเนี่ยเป็นสุตตมัจจปัญญาระดับที่2ก็คือจินตามัจจปัญญาคือปัญญาที่เรารู้เรียนรู้มาแล้วได้ฟังมาแล้วก็เอามาคิดพิจารณาเป็นจินตาจินตนาการแต่ละท่านก็แตกต่างกันไปเสร็จแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติจนเกิดสมาธิเกิดขึ้นก็จะเกิดเป็นภาวนาไม่ปัญญาดังนั้นในองค์ที่1องค์ที่2นี่เป็นเรื่องของปัญญาขั้นต้น2ปัญญานี้แล้วเสร็จแล้วเราก็มาปฏิบัติในเรื่องขององค์ที่3 4 5ก็เป็นเรื่องของศีลทันทีที่รับศีลก็จะเกิดสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวขึ้นส่วน3องค์สุดท้ายก็เป็นเรื่องของสมาธิก็มีความเพียรชอบกับสัมมาสติความระลึกชอบระลึกอยู่ที่กายเราดังนั้นในข้อปฏิบัติสังเกตให้ดีๆว่าศีลเป็นแม่ศีลเป็นพื้นฐานเมื่อมีศีลดีแล้วเนี่ยมีความคิดที่จะมาทำเนี่ยก็เรียกว่าเริ่มต้นโดยอิทธิบาท4แล้วเพราะเราชอบใจพอใจที่จะทำนี่มีความพอใจแล้วก็จะเริ่มความเพียรขยันจะทำเป็นประจำสม่ำเสมอขยันก็ทำอยู่ แล้วก็มีความจิตตะก็เอาใจใส่ฝักใฝ่จริงจังไม่ปล่อยปละละเลยเสร็จแล้วเมื่อพิจารณาเมื่อปฏิบัติแล้วก็ใช้วิมังสาตรวจสอบพิจารณาใคร่ครวญว่าที่เราก็ทำมาแล้วเป็นไงมีผลยังไงค่อยๆพัฒนาแบบนี้ขึ้นไปเขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาจิตให้เจริญขึ้นนี่คือเป็นการภาวนาเมื่อภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตให้เจริญขึ้นงั้นเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยเจริญสติด้วยความเพียรชอบไปเกิดสมาธิขึ้นมาเป็นสัมมาสมาธิเพราะสมาธิใดที่ไม่มีสติเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิใดที่มีสติรู้อยู่เป็นสัมมาสมาธิดังนั้นเมื่อสมาธิเกิดแล้วเนี่ยมันก็ย่อมเกิดเขาเรียกว่ามรรคสมังคีมารวมกันแล้วทั้ง8องค์ก็จะเกิดภาวนาปัจจปัญญาขึ้นคำว่าภาวนาปัจจปัญญาก็คือปัญญาที่พัฒนาพัฒนาขึ้นมาแล้วก็คือพัฒนาจนขึ้นมาเข้าใจได้ในขั้นตอนต่างๆว่านี่ทุกข์นี่เหตุของทุกข์นี่การดับของทุกข์นั่นนี่ข้อปฏิบัติที่เราก็ทำอยู่นี่เป็นข้อปฏิบัติที่ถึงที่สุดของการดับทุกข์ได้นี่คือขั้นตอนย่อๆของการที่จะเข้ามาสู่การปฏิบัติเราก็เรียนรู้พอคร่าวๆแล้วก็เริ่มลงมือทำลงมือทำก็จริงๆต้องเรียนรู้ให้ชัดเจนไหมก็จำเป็นต้องชัดบางท่านแต่บางท่านพอรู้ได้พอประมาณก็ลองทำนั้นในใหม่ๆเนี่ยประมาณเน้นว่าให้ลองทำเราอย่าไปตั้งทำจริงจังมากเกินไปมันก็เราตั้งความหวังเยอะมันก็มีผิดหวังด้วยนั้นมันก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าพอได้ผลขึ้นมาก็ยึดเข้าไปอีกเกิดวิปัสสนายึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำยึดดีเข้าไปอีกจิตก็เกิดตำหนิผู้อื่นได้อันนี้ก็เป็นแง่เป็นดาบสองคมได้เหมือนกันเพราะนั้นการเรียนรู้ในเรื่องของการเจริญกรรมฐานเนี่ยต้องรู้ว่าทั้งดีและไม่ดีผลดีเป็นยังไงผลไม่ดีเป็นอย่างไรเราต้องรู้ทั้งสองอย่างมันจะได้ไม่ไปยึดอย่างใดอย่างหนึ่งมันรู้แล้วจะเป็นกลางไว้ได้เราปฏิบัติง่ายๆท่านบอกว่าใช้วิธีการสังเกตเมื่อเราลองทำแล้วเราก็สังเกตดูว่ากายเป็นไงใจเป็นไงสังเกตดูว่าเมื่อเราปฏิบัติเช่นนี้แล้วเป็นอย่างไรเกิดขึ้นปฏิบัติเช่นนี้แล้วผลเป็นอย่างไรก็ค่อยๆสังเกตไปมันจะเกิดการพัฒนาจิตตรงนี้ขึ้นมาก็ยกจิตขึ้นมาถูความเข้าใจมากขึ้นพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเรียกว่าอยู่ๆจะสำเร็จปุ๊บปั๊บมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะเราอยู่ในช่วงไกลจากพุทธกาลนานมาแล้วเหมือนกัน 2,500 กว่าปีเนี่ยพวกบารมีตรงนี้ก็อาจจะไม่มากเท่าที่ควรก็เท่ากับเกิดมาสั่งสมบารมีถ้าสามารถบารมีมาถึงได้มันก็สามารถที่จะเข้าไปถึงได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่การพัฒนาถึงเรียกว่าเป็นการภาวนาภาวนาเนี่ยคือการพัฒนาจิตให้เจริญขึ้นงั้นหลักการปฏิบัติท่านบอกว่ามีกายกับจิตมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องจิตนี้เท่านั้นแหละพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านสอนย่อในมรรคมีองค์8ไว้เหมือนกันท่านบอกว่าบุญคือฝึกสติบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติตรงนี้ลึกซึ้งพอสมควรฟังดูเหมือนง่ายๆแต่ว่าจริงๆแล้วก็ซ่อนไว้ด้วยรายละเอียดพอสมควรก็ลงอาจจะสงสัยว่าศีลคือสติอย่างไร
ศีลคือเรามีเจตนางดเว้นไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาเมื่อเรามีเจตนางดเว้นไม่เบียดเบียนตรงนี้แล้วใช้อะไรมาสำรวมระวังก็ต้องใช้จิตที่มีสติใช่ไหมฮะนั้นเมื่อจิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจานี่เรียกว่าบุญคือฝึกสติแล้วก็ศีลคือตัวสติที่เรากำหนดรู้อยู่สำรวมระวังอยู่เมื่อระวังไว้ต่อเนื่องจิตไม่ออกไปไหนอยู่กับกายต่อเนื่องเนี่ยจิตก็เกิดความสงบหยุดคิดขึ้นมาเกิดความสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้นะแล้วสมาธินี้ก็จะมีสติควบคุมอยู่ด้วยจึงเรียกว่าสมาธิ บุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติงั้นในข้อหมายของสมาธิคือควบคุมสติคือสมาธิใดถ้าไม่มีสติเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิใดที่มีสติเป็นสัมมาสมาธิงั้นก็จะไม่ต้องกลัวหลงทางถ้ามันไม่รู้เรื่องเนี่ยแสดงว่ามันเข้าไปเงียบไปนิ่งไปว่างหรือไปแข็งอย่างเงี้ยก็มีสภาวะนั้นเหมือนกันงั้นที่เราตั้งใจมากเกินไปจะเกิดสภาวะนั้นได้เพราะฉะนั้นมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยทางสายกลางเนี่ยท่านกล่าวไว้ตั้งแต่เริ่มต้นในธรรมจักรกับเบาเนื้อสูตรเลยว่าไม่ให้เข้าไปใกล้ที่สุด2 อย่างนั้นมีอะไรมั่งข้อที่1ก็คือกามสุขันธิกานุโยคก็คือหย่อนยานเพลินยิ่งในอารมณ์ก็เรียกว่าไปหลงไหลในกามคุณทั้ง5ย่อๆอันที่2คืออัตตกิลมัฏฐานุโยคก็เลยทรมานตนให้เหนื่อยเปล่าแต่ถ้าย่อๆกลับมาให้เห็นลักษณะจริงๆแล้วจะเห็นว่ามันเริ่มจากจิตเรานี่เองเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็เกิดชอบกับไม่ชอบยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจแต่ถ้าพอใจมันก็ปรุงแต่งไปทางที่พอใจชอบใจเพลิดเพลินไปในนั้นเรียกว่าเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆนี่ทำให้หย่อนยานไม่เข้ามาปฏิบัติก็เพลินไปกับหลงโลกไปแล้วอันที่สองเขาเรียกว่าตะกรมฐานโยคก็คือเริ่มจากตรงนี้เหมือนกันจากอันเดียวกันนี่แหละแต่ตรงข้ามกันเราไม่ชอบไม่พอใจมันก็เกิดอึดอัดขัดเคืองไม่พอใจเกิดความโกรธความอาฆาตพยาบาทขึ้นมาได้เนี่ยแล้วก็เรียกว่าทรมานตนให้เหนื่อยเปล่าเพราะเราไปโกรธเขาทำไมใช่ไหมพอแค่รู้ว่าไม่ชอบเนี่ยเราต้องออกอาการอย่างนั้นเรียกว่าทำให้เราเหนื่อยเปล่าเริ่มต้นแต่เรื่องนี้พระองค์ทรงแสดงให้เห็นแล้วทรงทรมานพระวรกายก็เรียกว่า ไปปฏิบัติอยู่ที่ดงคสิริเนี่ยทรมานพระวรกายอยู่6 ปีด้วยกันทรงบำเพ็ญทุกวิละกิริยาต่อทรมานด้วยวิธีการต่างๆนี่แหละทำให้เหนื่อยเปล่าก็คือไม่ใช่ทางสำเร็จไม่มีบังคับมันสำเร็จได้ที่ใจไม่ใช่สำเร็จได้ที่กายเพราะกายเป็นแค่ธาตุ4ดังนั้นเมื่อเกิด2 อย่างนี้ขึ้นมาเราจะทำยังไงเราจะเห็นว่ากิเลสนี่เกิดตลอดเวลาเลยเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตนึกคิดไปเนี่ยมันเกิดชอบกับไม่ชอบอยู่2 อย่างถ้าชอบเป็นอะไรถ้าชอบเราก็อยากได้มาก็เป็นโลภเป็นกิเลสถ้าไม่ชอบล่ะเราก็ไม่พอใจก็เกิดผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทขึ้นมาได้ก็ผักสายไล่ส่งก็กลายเป็นโกรธเป็นกิเลสอีกแต่ว่าถ้าเราได้มาแล้วเราก็มายึดเราไว้กลัวจะหลุดลอยไปก็เป็นหลงอยู่ตรงนี้อีกสรุปแล้วกิเลสเกิดตลอดเวลาเลยในองค์ของมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยท่านกล่าวไว้เลยว่าให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจเสียองค์ปฏิบัติมีแค่อาตาปีสัมปชัญโญสติมา3 องค์นี้เท่านั้นเองอาตาปีคือมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปัญญะก็คือกายเราทั้งหมดมีสติก็เรียกรู้ทั่วพร้อมมีสติรู้กายด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเองหลักการปฏิบัติเราก็ทำอยู่เช่นนี้ทำไปเรื่อยๆไปแต่ว่ามี2 ข้อที่ให้ทำคือวินัยโลกเกอภิชาโทมนัสสังคือถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเราจะถอนยังไงเมื่อเห็นแล้วก็ชอบกับไม่ชอบพอใจก็เลยเป็นบุญปฏิบัติเป็นลูกศิษย์ของพระเดชองค์ท่านได้สอนง่ายๆแล้วย่อๆสั้นมากแล้วก็ใช้ได้ตลอดเส้นทางท่านบอกว่าเอาอย่างนี้สิที่เห็นน่ะชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยได้ยินก็ไม่ว่าก็เฉยได้กลิ่นที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยได้รสที่ชอบก็ไม่ว่ารสไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่ว่าก็เฉยนี่จิตเราจะเข้าสู่ความเป็นกลางเป็นมัชฌิมาปฏิปทาถ้าเรารักษาระดับจิตอย่างนี้ได้ก็เรียกว่าสติประคองอยู่ได้จิตจะอยู่ในความเป็นกลางตลอด
ตรงนี้เรียกว่าละกิเลสชั่วขณะที่เราทำอย่างนี้แล้วเราทำให้มากทำให้ชำนาญจนเป็นยอดยานของใจจิตเราก็จะตั้งมั่นขึ้นมานี่เป็นการแนวทางที่เราจะละกิเลสไปตามแต่ละวันแต่ละครั้งที่เราฝึกปฏิบัติฉะนั้นการฝึกเป็นการฝืนในขั้นต้นทุกคนนะทำอะไรก็แล้วแต่เริ่มต้นที่ไม่เคยทำเนี่ยมันฝืนใจทำอยู่เหมือนกันถึงแม้จะชอบก็ตามแต่มันก็ไม่ถนัดก็เกะกะเกงกลางได้เหมือนกันฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆพัฒนาปรับไปค่อยๆทำไปเรียนรู้ไปทำไปเรื่อยๆฝึกทำไปเรื่อยๆก็จะเกิดผลขึ้นมาได้ดังถ้ารู้ว่าเราตั้งความหวังไว้ว่าทำแล้วต้องสงบต้องเป็นสมาธิดังนั้นจิตมันจะคิดอยู่เพียงว่าต้องนั่งเท่านั้นเราก็มาเลยมานั่งสมาธิแล้วนั่งแล้วทำยังไงก็ทำจิตให้นิ่งให้ว่างเราก็เลยไปคิดถึงทำยังไงมันจะนิ่งมันจะว่างจิตมันก็เลยคิดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้เป็นสติตรงนั้นในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะการปฏิบัติเนี่ยให้จิตอยู่แค่ปัจจุบันขณะเท่านั้นเองแค่รู้แล้วผ่านไปรู้แล้วผ่านไปรู้แล้วผ่านไปเห็นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวได้กลิ่นเดี๋ยวได้รสก็ผ่านไปผ่านไปแค่รู้แล้วผ่านเท่านั้นเพราะนั้นขณะจิตที่รู้แล้วผ่านเนี่ยจิตยังไม่ปรุงแต่งแค่รู้เพราะนั้นสติปัญญารู้แต่ไม่คิดแต่ถ้าคิดเป็นนิวรณ์นิวรณ์คือเครื่องกั้นไปสู่ความสงบถ้านิวรณ์ดับคือหยุดคิดก็เป็นสมาธินิวรณ์ดับถึงจะเป็นเพราะฉะนั้นในขั้นตอนต่างๆของนิวรณ์เนี่ยก็จะมีอีกหยาบกลางละเอียดสมาธิก็เช่นกันก็มีตั้งแต่คณิกะชั่วขณะอุปจาระก็นานขึ้นอัปปนาสมาธิก็ตั้งมั่นนะเป็นได้นานเลยก็เรียกว่าหยุดคิดได้นานขึ้นเริ่มต้นหยุดคิดชั่วขณะนะขณะก็หยุดคิดได้นานขึ้นนานขึ้น15ถึง20นาทีครึ่งชั่วโมงก็เป็นอุปจาระสมาธิถ้าหยุดคิดได้ทั้งวันเลยล่ะก็เป็นอัปปนาสมาธิจิตตั้งมั่นตรงนี้เขาเรียกว่าละภพชาติไปได้เลยแล้วก็ละกิเลสเห็นนะโยมลองสังเกตใจสังเกตดูว่าถ้าเราทำแบบนี้แล้วผลที่ได้รับเป็นอย่างนี้ไหมเราจะรู้สึกได้เองนั้นการปฏิบัติถ้าเราตั้งความหวังว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยจิตมันเกิดความอยากเข้ามาแล้วกิเลสเข้ามาแทรกซ้อนแล้วตอนนี้เพราะนั้นการที่จะเข้าไปถึงจุดได้ยากพอสมควรแต่ถ้าถึงแล้วล่ะก็ยึดเข้าไปอีกเพราะทำด้วยความยากลำบากเนี่ยจะยึดมั่นถือมั่นเลยว่าได้แล้ว เราชนะแล้วไปทำนองนี้ฉะนั้นท่านบอกว่าให้รู้เบาๆเท่านั้นเองเพียงแต่รู้แล้วก็ปล่อยไปรู้แล้วก็ปล่อยไปมันเหมือนไม่มีอะไรจึงในสมัยพุทธกาลก็ตามมีผู้ถามพระองค์ว่าพระองค์ปฏิบัติธรรมแล้วได้อะไรพระองค์ก็บอกไม่ได้อะไรอ้าวไม่ได้แล้วปฏิบัติทำไมพระองค์ก็แย้มพระสวนแล้วก็ตอบว่าปฏิบัติไม่ได้อะไรหรอกแต่มีบางอย่างมันหายไปความงุนงงกุ้งง่านกุ้งซ่าลำคาญใจมันหายไปความลังเลสงสัยมันหายไปความคิดปรุงแต่งต่างๆชอบไม่ชอบมันหายไปความโลภมันหายไปความโกรธมันหายไปความหลงความงมงายไม่รู้ความอวิชชาต่างๆมันหายไปที่สุดแล้วเหลืออะไรถ้าสิ่งพวกนี้หายไปก็จะเจอความว่างสว่างสงบนี่คือจิตที่เป็นลักษณะของการปฏิบัติดังนั้นในการปฏิบัติเราถึงได้รู้แค่ชั่วขณะปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้แล้วก็ไม่คิดรู้แล้วก็ปล่อยนี่คือละการปรุงแต่งของจิตเลยถ้าจิตประคองได้อย่างนี้นะโยคีใดที่ทำอย่างนี้ได้จิตก็จะตั้งมั่นเป็นสงบเองมันจะนิ่งจะว่างเองอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทำให้นิ่งให้ว่างแต่เรามีสติรู้ตัวอยู่เท่านั้นเองงั้นถ้าเราไปตั้งที่จะต้องทำให้นิ่งให้ว่างมันเป็นการสร้างภาพดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยมากมายที่หลงเข้าใจผิดแล้วก็ไปสร้างภาพนะเมื่อไหร่ก็จะต้องทำอย่างนั้นแล้วก็ไปนั่งแข่งกันต้องนั่งนานๆนะจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้จะต้องเห็นนู่นเห็นนี่นะสิ่งที่สุดแล้วก็เลยไม่ใช่การไปเห็นนี่มิต่างๆเนี่ยจิตมันแลบออกไปจิตไม่อยู่ที่กายนะอยู่มันใกล้จะสงบปุ๊บเนี่ยแล้วมันแลบออกข้างนอกมันเลยเกิดนิมิตขึ้นมานั่นไม่ได้พูดหลวงพ่อก็ได้กล่าวไว้ว่าถ้าเกิดนิมิตขึ้นต้องละนิมิตให้ได้ถ้านิมิตละไม่ได้ปัญญาก็ไม่เกิดแต่บางท่านก็ใช้ปัญญาพิจารณาในนิมิตก็เกิดปัญญาขึ้นได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องมันเป็นต่องแง่กันอยู่แล้วแต่ท่านบางท่านก็ปัญญามีก็ใช้ได้เลยบางท่านก็ต้องใช้ความสงบมาก่อนงั้นขั้นตอนการปฏิบัติเนี่ยจะว่าแล้วมันก็เหมือนไม่มีรูปแบบแต่มีโครงสร้างและขั้นตอนอยู่ประมาณนี้เท่านั้นเองงั้นสังเกตว่าพระเจ้าตรัสรู้เรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่ภาษาบาลีเนี่ยเขาแปลถอยหลังงั้นตัวที่ลงมือทำคือมรรคตัวสุดท้ายงั้นเราก็มาเจริญมรรคพอเจริญมรรคแล้วไงทำแล้วเราเกิดสงบหรือว่าขณะที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยกำลังฝึกสติด้วยความเห็นชอบเนี่ยมันนั่งก็ตามยืนก็ตามเดินก็ตามหรือนอนก็ตามทำไประยะหนึ่งเราปกติเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าทุกข์เป็นยังไง
แต่พอเรามาอยู่เฉยๆสักพักนึงเนี่ยทุกข์เกิดขึ้นแล้วนั่นแหละเราจะเห็นทุกข์แล้วขั้นตอนการดับของทุกข์ก็เกิดขึ้นตรงนี้ท่านบอกว่าเมื่อเกิดแล้วให้กำหนดรู้กายเป็นยังไงใจเป็นไงกายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์เป็นยังไงรู้แล้วก็ปล่อยไปสมมติเราดูลมหายใจดูเราก็ดูลมไปเรื่อยๆทุกข์ก็รู้อยู่แล้วแต่แล้วก็ยังทุกข์อยู่เสร็จแล้วเราก็ถามตัวเองว่าเราทนได้ไหมถ้าเราทนได้เราก็ดูลมของเราไปเรื่อยมันพอทนได้ถ้าทนไม่ได้ล่ะทนไม่ได้ก็บอกว่าเนี่ยทุกข์เกิดขึ้นแล้วทุกข์แปลว่าทนไม่ได้ดังนั้นเราให้กำหนดรู้ว่าทุกข์กายเป็นไงที่เราทนไม่ได้แล้วใจเป็นยังไงบางทีใจไม่ได้คิดอะไรไม่รู้เรื่องก็มีอันนี้แรกๆกำหนดเนี่ยจะไม่ค่อยรู้หรอกจะค่อยๆทำไปเป็นการฝึกฝนเราก็จะพัฒนาขึ้นมาได้เมื่อกำหนดรู้แล้วเราก็ค่อยๆเปลี่ยนบทช้าๆเราสังเกตพอเราขยับเปลี่ยนบทนิดหน่อยเท่านั้นเองเปลี่ยนปุ๊บทุกข์ดับไปแล้วนี่เป็นการดับทุกข์ขั้นที่หนึ่งเป็นนิโรธตัวที่หนึ่งเราจะมีปัญญาเกิดขึ้นมาถ้าเราทำนี้ช้าๆแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนั่นนะเขาไม่กี่ครั้งเดี๋ยวเราอาจจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้แล้วว่าอ๋อจริงๆทุกข์มันเกิดตลอดเวลาที่เราไม่เห็นทุกข์เพราะว่าอิริยาบถปิดบังเพราะเราอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราขยับไปนู่นทำนี่ขยับนู่นไม่ได้อยู่กับที่แต่พอเรามาอยู่กับที่นิ่งๆสักระยะเดียวอ๋อทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราเปลี่ยนอิริยาบถปุ๊บทุกข์ก็ดับไปเราจะเห็นเลยว่าอิริยาบถเนี่ยมันบังทุกข์ตรงนี้นี่ปัญญาขั้นต้นก็เกิดขึ้นทันมาแล้วก็นั่งต่อไปก็ทำต่อไปปฏิบัติไปเรื่อยนะครับว่าทุกข์เกิดขึ้นอีกเราก็กำหนดรู้อีกเมื่อกำหนดรู้แล้วเราก็ปล่อยไปเราก็กำหนดรู้ที่ลมแล้วก็ดูลมของเราไปลมเข้ายังไงลมออกยังไงทุกข์ก็ยังอยู่ไหมก็ยังอยู่แต่ทุกข์เนี่ยก็ว่ากิเลสทำเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ทุกข์เนี่ยเป็นตัวเผากิเลสอีกเหมือนกันเพราะทุกข์เนี่ยมันบีบคั้นดังนั้นเมื่อมันบีบคั้นเนี่ยจิตเนี่ยมันหาที่พึ่งในขณะนั้นมันจะหนีตรงทุกข์นี้เมื่อเรากำหนดรู้แล้วเนี่ยแก้ไขไม่ได้ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาเฉยกำหนดรู้แล้วก็เข้ามาหนีไปไหนตอนนี้เราดูที่ลมอยู่มันก็จะมาตั้งมั่นที่ลมหายใจนะบางทีจะเห็นลมหายใจตรงนี้ได้ชัดเจนขึ้นจิตตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นตั้งมั่นอยู่จนกระทั่งมันลืมทุกตรงนั้นที่มันทุกอยู่ในที่สุดนึ่งไปนั่งไปเกิดข้ามอารมณ์ไปได้นี่มันดับขึ้นเองตามธรรมชาตินี่ดับที่กายขั้นที่สองเราก็จะรู้เลยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาทั้งท่านอาจารย์คนญาติท่านอุทานออกมาแต่ท่านยังไม่อุทานในขั้นตอนนี้อีกขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนนี้คือดับที่กายดับไปเองตามธรรมชาติเช่นเดียวกันขั้นที่สามก็นั่งไปนั่งไปนะมันติดใกล้ๆจะสงบแล้วอยู่ก็เกิดคิดขึ้นมาแล้วคิดโน่นคิดนี่คิดมากเราก็จะรู้สึกรำคาญเอ๊ะจะสงบอยู่แล้วถ้าเกิดมาคิดอะไรขึ้นมาอีกมันก็น่ารำคาญแล้วก็อย่าไปรำคาญท่านบอกให้ถอยจิตมานิดนึงรูปหนึ่งแล้วก็นั่งดูว่าคิดอะไรคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าเอานี้คิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าเราก็รู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆรู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วเฉยเพราะฉะนั้นเราจะเกิดจะเห็นสภาวะจิตที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตเกิดคิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วกำหนดรู้มันก็ดับไปแรกๆมันก็ไม่ดับหรอกแต่ถ้าฝึกฝนไปบ่อยๆเข้ามันก็จะเจอสภาวะเองจะพัฒนาขึ้นไปพอมันคิดขึ้นมาตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปคิดขึ้นมาตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจนกระทั่งมันเกิดสว่างแจ้งขึ้นมาเองนี่เป็นนิโรธตัวสุดท้ายเป็นการดับทุกข์ตรงนี้จะสว่างที่ใจเขาเรียกว่าดับที่ใจอันสุดท้ายตรงนี้เราจะเกิดความสว่างสวยก็ตรงกับที่พระเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่านิโรธควรทำให้แจ้งให้สว่างถ้าเราทำตรงนี้แล้วมันก็จะแจ้งสว่างนี้ขึ้นมาดังนั้นเมื่อเราฝึกมรรคมีองค์8แล้วสติด้วยความเห็นชอบเกิดการดับของทุกข์ให้เราเห็น3ขั้นตอนตรงนี้เราเห็นทุกข์แล้วไหมเห็นเหตุของทุกข์แล้วเพราะว่าขณะที่เราปวดเรานั่งอยู่เนี่ยมันปวดเมื่อยขึ้นมาเนี่ยเราก็กำหนดรู้พอกำหนดรู้เนี่ยจิตถ้าเราไปจดจ่ออยู่กับมันเนี่ยมันจะเกิดความทุกข์มากขึ้นเหมือนกับไปบีบคั้นมากขึ้นเพราะอะไรเพราะจิตเกิดความอยากขึ้นมาอยากให้มันหายไปกับไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ตัณหากับวิภวตัณหาเกิดละเกิดขึ้นกับเราตรงนี้แล้วตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ท่านว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราละตรงนี้ไปแล้วก็มาอยู่ที่ลมจ้ะละความอยากออกไปแล้วก็มาดูที่ลมเราไปเรื่อยๆดูแล้วมันเหมือนกับใกล้ๆกันอยู่นิดเดียวแต่ว่าตามปริยัติเนี่ยท่านจะต้องเรียงลำดับไปให้แต่ตัวปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราใช้สังเกตแล้วเราจะเห็นเราจะเข้าใจขั้นตอนของมันงั้นเมื่อเราเห็นตรงนี้ได้เราจะรู้เลยว่าอ๋อนี่ไงสมุทัยคือเหตุของทุกข์งั้นให้ละความอยากตรงนี้ซะมันละความอยากและทุกข์ก็ยังก็ดับไปเองได้ที่เราได้เห็นการดับของทุกข์ไปแต่ละขั้น
ฉะนั้นเมื่อถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปเห็นทุกตัวจริงที่ชัดเจนทุกที่เราทนไม่ได้ตั้งแต่ทุกจากกายมันทนทุกแล้วก็ทุกจากความคิดที่มันเห็นเราจะเห็นเลยว่าอ๋อนี่คิดเป็นทุกข์คิดเกิดขึ้นแต่พอคิดดับไปปุ๊บความสุขเกิดขึ้นมาความสว่างสวัยเกิดขึ้นมาตรงนี้เขาเรียกว่าเข้าไปรู้แจ้งแล้วใกล้เคียงตรงนั้นเริ่มต้นทางที่จะเข้าไปสู่สภาวะความรู้แจ้งได้เราก็ต้องทำพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยตามขั้นตอนอันนี้เรียกว่ากล่าวให้ฟังแบบย่อๆนะฮะ ญาติโยมที่ปฏิบัติมาแล้วก็คงจะพอเข้าใจก็ลองมาพิจารณาแล้วก็ลองดูบางทีบางท่านอาจจะบอกว่าโหทำมาตั้ง 4-5 ปีแล้วก็ไม่ไปไหนมาไหนเพราะอะไรเพราะจิตมันตั้งไว้ผิดเริ่มต้นเราจะนั่งเราก็จะต้องนั่งเดินไม่ได้ยืนไม่ได้อิริยาบถนั่งเนี่ยเป็นการทำสติที่ยากที่สุดมันนั่งคิดส่วนมากคิดพอจบคิดก็หลับก็จะกลายเป็นแบบนี้ไปแต่อิริยาบถยืนเนี่ยจะทำสติได้สงบได้มากกว่าเพราะว่าสติจะอยู่ตลอดก็เผลอเมื่อไหร่เดี๋ยวมันล้มมันต้องประคองคิดสติมันรู้อยู่ที่กายต่อเนื่องไม่ออกไปเนี่ยมันเกิดหยุดคิดมันเกิดสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ลองสังเกตเราทำแล้วเราลองสังเกตดูที่มันเกิดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแล้วก็อิริยาบถเดินเนี่ยท่านบอกว่าเป็นการฝึกฝนหรือสะสมสติเอาไว้พออิริยาบถของการเคลื่อนไหวในสติต้องต่อเนื่องต้องเก็บไปเรื่อยเลยเพราะฉะนั้นในอิริยาบถต่างๆนี่ก็เป็นการแก้ไขของการปฏิบัติเหมือนกันถ้าเราง่วงท่านบอกให้ยืนขึ้นยืนอยู่กับที่เนี่ยแก้ง่วงได้ถ้าแก้ในวันตัวง่วงยืนเป็นอิริยาบถยืนเจริญสติแต่ถ้าคิดมากท่านก็ไม่ให้นั่งคิดมากแล้วมานั่งก็นั่งคิดอยู่นั่นแหละแล้วไม่มีทางสงบได้ง่ายๆท่านบอกให้ไปเดินก่อนไปเดินเนี่ยเดินเร็วๆก็ได้เดินแบบไม่ต้องกำหนดอะไรเลยเดินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เป็นการออกกำลังกายที่ดีด้วยแล้วก็ออกกำลังใจเมื่อเดินเร็วๆสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ในใหม่ก็ไม่ถึงหรอกก็ค่อยๆทำไปถ้าเดินให้ได้วันละครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนี่ถือว่าสุขภาพก็ดีทั้งกายและใจพอครึ่งชั่วโมงแล้วมันก็จะเริ่มช้าเพราะมันเริ่มเหนื่อยแล้วพอเริ่มเดินช้าตอนนี้โยมเอาจิตไว้ที่ส้นมากำหนดรู้เลยตอนนี้รู้ที่ส้นละขวาก็รู้ซ้ายก็รู้ขวาพุทธซ้ายโทก็ได้ขวาหนอซ้ายหนอก็ได้แล้วแต่เราจะกำหนดอะไรก็ได้ที่จะกำหนดกลับให้รู้สึกได้แต่จะไม่กำหนดก็ได้เหมือนกันเพราะเรารู้สึกรู้อยู่ถ้าไม่กำหนดนี่เหมือนกับมันลอยจิตจะเร็วเพราะนั้นเราจะไม่ค่อยทันในหมายก็ให้กำหนดไปก่อนต่อไปก็เป็นอัตโนมัติไม่ต้องกำหนดเพราะฉะนั้นการเดินเนี่ยจะทำให้เรามีความตรงนี้คลายความคิดออกได้นักบริหารส่วนใหญ่ก็ใช้กันอยู่นะคิดอะไรไม่ออกก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินกลับไปกลับมาแล้วก็คิดอยู่นั้นแล้วก็จะคิดออกเพราะว่าการเดินเนี่ยที่พื้นเท้าเรานี่มีปลายประสาทกระตุ้นมันจะช่วยกระตุ้นของการในปลายประสาททั้งหมดเลือดลมมันจะไหลเวียนสะดวกถึงสมองได้ก็จะทำให้ความคิดเราเนี่ยคลายออกมันก็จะเหลือความคิดที่เราต้องการแต่ถ้านั่งเนี่ยความคิดมันเลื่อนลมมันไหลไม่ค่อยสะดวกพอเรานั่งมันก็จะเกิดคิดไปมันก็เข้ามาหนักๆก็หัวโตเครียดไม่รู้ตัวคิดก็คิดไม่ค่อยออกแต่คนชอบนั่งคิดก็เรียกว่าเพลินในอารมณ์แต่เราต้องใช้วิธีนี้เราจะปฏิบัติเพื่อให้รู้เพราะนั้นเราจะทำยังไงต้องสังเกตแล้วลองดูว่าที่ท่านบอกนี่จริงหรือเปล่าเราไปลองทำดูเพราะนั้นการเดินเนี่ยแปลว่าเป็นผู้ปรารภความเพียรเราเดินนี่มีอนิสงส์ตั้ง5ประการ1ปรารภความเพียรเป็นคนที่มีความเพียรตรงนี้แหละ2อาหารที่รับประทานเข้าไปก็ย่อยง่ายเป็นการที่ย่อยอาหารหลังอาหารนี่ต้องเดิน แล้วก็มีอาพาธน้อยเป็นผู้ที่ไม่ค่อยเจ็บป่วยสมัยโบราณนี่คนชอบเดินนะเขาจะไม่ค่อยเจ็บป่วยกันหรอกแล้วสุขภาพแข็งแรงอายุยืนเราจะมีการเดินกันส่วนใหญ่เหมือนกับที่ตอนนั้นอาตมาพาพระในปานท่านไปที่เนี่ยที่ชมรมผู้สูงอายุให้ท่านเทศได้ฟังท่านก็บอกว่าผมไม่รู้จะเทศยังไงบอกว่าอะไรก็ได้ที่ท่านคิดได้ว่าจะทำไงท่านก็บอกว่ารู้จักเนปาลไหมประเทศท่านประเทศเนปาลเนปาลเป็นภูเขานะเมื่อก่อนนี้ต้องเดินกันอย่างเดียวแข็งแรงเดี๋ยวนี้ถนนมีแล้วถนนมีก็เลยไม่ค่อยได้เดินก็เลยป่วยกันละบอกเนี่ยอาตมามานี่เหมือนกันเนี่ยลงจากตึกมาก็ขึ้นรถพอขึ้นรถปุ๊บนั่งรถมาถึงตึกนี้ก็ขึ้นลิฟต์มาคือรีบมาก็มาถึงห้องก็ห้องแอร์อีกเหงื่อไม่ออกเลยโยมมันก็เลยป่วยแต่เมื่อก่อนนี้เราเดินกันมากเนี่ยมีเหงื่อมันออกมันถูกปรับร่างกายเราจะปรับได้ในที่สุดเราก็ทำให้ไม่เป็นโรคไข้เจ็บได้นี่คืออานิสงส์ที่เห็นที่เป็นประเด็นที่ถามท่านบอกว่าสมาธิเนี่ยจะตั้งมันได้นาน
การเดินเป็นสมาธิก็ได้พอเดินไปเดินไปเนี่ยมันหยุดคิดไปไม่ได้คิดอะไรแต่รู้แต่การเคลื่อนไหวที่เราเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเป็นสมาธิแล้วตรงนี้เป็นสมาธิได้เพราะนั้นเราจะรู้เลยว่าจะยืนก็ตามเดินก็ตามนั่งก็ตามหรือนอนก็ตามสามารถทำความสงบเป็นสมาธิได้หมดเลยไม่ต้องนั่งอย่างเดียวงั้นการเจริญสติเนี่ยเขาเรียกว่าเจริญกรรมฐานฐานที่ตั้งของจิตเพราะนั้นกายกับจิตอยู่ด้วยกันฐานที่ตั้งของจิตควรจะอยู่ที่กายเท่านั้นงั้นหลักของการปฏิบัติเนี่ยควรทิ้งกายไม่ได้จะต้องมารู้กายไว้อย่างเดียวถ้ารู้ที่เราเนี่ยด้วยเป็นสัมมาแต่ถ้าไม่รู้กายที่อื่นก็เป็นมิจฉาได้เพราะเราสังเกตว่าถ้าจิตส่งออกไปเนี่ยมันเกิดเรื่องละเกิดความคิดขึ้นมาทันทีนะท่านจึงกล่าวว่าจิตส่งออกเป็นสมุทัยจิตส่งออกไปแล้วเกิดหวั่นไหวเป็นทุกข์นะตรงนี้ก็คือเราลองสังเกตแล้วเราลองปฏิบัติ ว่าเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าที่ท่านว่ามาต่างๆอันนี้คือโครงสร้างย่อๆแล้วก็วิธีการปฏิบัติย่อๆที่ให้ญาติโยมได้ปฏิบัติกันจริงๆแล้วการเรียนรู้ปฏิบัติไม่ต้องมากประเด็นคุณหลวงพ่อบอกว่าให้รู้กายกับใจเรานี้เท่านั้นแหละเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเราตามความเป็นจริงเท่านั้นแหละพอเรารู้ได้แล้วมันจะเกิดตรงนั้นขึ้นมาได้เราลองสังเกตดูก็ได้การจะมานึกถึงกายมันนึกไม่ค่อยได้แต่ถ้ามานึกได้แล้วมันสงบเพราะมันจะไม่คิดอะไรพอมาเห็นกายแล้วเห็นส่วนต่างๆของกายดูนู่นดูนี่ดูแบบข้างนอกข้างในแล้วแต่เราจะดูตรงไหนก็ได้หรือว่าจะดูลมก็ตั้งอยู่ที่ลมอยู่เฉยๆเนี่ยถ้าประคองดูรู้ลมอยู่เนี่ยจิตมันก็สงบไปเพราะมันไม่ได้คิดแต่เมื่อไรที่จิตเราส่งออกไปที่อื่นได้เมื่อไรเราสังเกตว่ามันจะคิดเลยทันทีนี่แหละก็จะเกิดความรำคาญเกิดฟุ้งซ่านเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาได้งั้นนิวรณ์ที่จะเกิดขึ้นก็คือความคิดอันนิวรณ์ทั้ง5นี่เกิดจากอะไรอันที่1เกิดจากอายตนะนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายกระทบเข้ากับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็เกิดความรู้สึกชอบพอใจอีกแล้วมันมี2 อย่างอีกพอใจแล้วก็ปรุงแต่งในทางที่ชอบที่พอใจเขาเรียกว่ากามาจัตตานิวรณ์ตรงนี้ก็ทำให้เราสงบไม่ได้เพราะมันคิดอยู่ตรงนี้ในทางตรงข้ามไม่ชอบไม่พอใจนั่นก็เกิดความรู้สึกว่าอึดอัดขัดเคืองใจผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทก็เป็นพยาบาทนิวรณ์ตัวที่สองในวิธีการท่านบอกก็ตั้งสติกลับมาที่กายเรานิวรณ์ก็จะดับไปแต่ถ้าเราไม่ตั้งกลับมามันก็คิดไปเรื่อยเดี๋ยวก็คิดชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบก็เกิดหงุดหงิดงุ่งง่านฟุ้งซ่านรำคาญใจอันนี้เรียกว่าอุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ตัวที่3ครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากปทุมธานีครับจากโยมจ่อยเจริญพรจ้าโยมค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรคือค่ะคือโยมอยากจะถามว่าข้อหนึ่งค่ะหลานยายเสียไปก็หลายเดือนแล้วตั้งแต่ธันวามาค่ะพยายามปฏิบัติมาเรื่อยๆไปบาตรทำบุญให้เขาทุกวันค่ะแล้วก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าคือยายเอาหิ้งพระเนี่ยมาวางแล้วยายเอารูปของหลานเนี่ยมาไว้บนหิ้งพระอย่างเนี้ยบาปไหมหรือว่าถูกบาปไหมคะอยากจะถามหลวงพ่อค่ะก็ถ้าบนหิ้งพระมันหิ้งอันเดียวเปล่าโยมเป็นโต๊ะหมู่แล้วเป็นโต๊ะหมู่แล้วเป็นหิ้งอันเดียวฮะฮัลโหลเป็นโต๊ะหมู่บูชาแล้วว่าเป็นหิ้งอันเดียวเอาไว้ที่หิ้งพระค่ะหิ้งที่ตั้งพระก็ที่จริงก็ไม่สมควรฮะควรจะไว้ต่ำกว่าสักหน่อยก็จะได้นะแต่หิ้งพระของเขามันต่างหากค่ะหิ้งพระบูชาไว้เป็นหิ้งสูงต่างหากอ๋อแล้วก็มีเป็นหิ้งของอันนี้ลูกเขาต่างหากใช่ไหมฮะได้ได้แต่ตั้งให้ต่ำกว่านะค่ะตั้งให้ต่ำกว่าค่ะก็เอาตั้งไว้กับพ่อที่ตายายพ่อแม่ที่ตรงนี้อ๋อได้ได้ได้ค่ะได้แต่มันเป็นหิ้งพระที่เขาเอามาให้นะคะฮะถูกไหมก็ไม่เป็นไรฮะหมายความว่าเรามีหิ้งพระต่างหากหนึ่งหิ้งนะแล้วก็จะมีหิ้งของพวกนี้บรรพบุรุษไว้อีกต่างหากใช่ไหมต่ำกว่าได้ไม่เป็นไรฮะแต่พอดีมีหิ้งพระเขาเอามาให้เราก็เลยอ๋อของเข้าใจแล้วไม่เป็นไรลูกหลานวางไว้ค่ะได้ได้ไม่มีปัญหาฮะเพราะเขาเลิกใช้แล้วเนาะก็อยากถามน้องคือว่าคือว่าโยมเนี่ยก็ฟังวัดสังฆทานมานานแล้วก็ปฏิบัติก็ทำใจได้ก็สบายใจขึ้นเยอะดีค่ะแล้วก็อยากจะไอ้ที่ตรวจที่โยมตรวจ
วัดไอ้ที่ที่สวดไอ้กลางวันน่ะทำวัดกลางวันน่ะหรือกลางคืนอย่างเงี้ยโยมสวดกลางทั้งก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างอย่างเงี้ยอยากจะสวดอยากจะทำค่ะแล้วบาปไหมมีแต่บุญนะโยมบาปก็ไม่ค่อยดีค่ะบาปก็ไม่ค่อยดีมีแต่บุญนะไม่ใช่บาปเลยเพราะโยมมีเจตนาที่จะทำเพราะนั้นไอ้ความเมื่อเริ่มต้นมันถูกมั่งผิดมั่งเป็นธรรมดาปฏิบัติก็เหมือนกันเริ่มต้นก็ถูกมั่งผิดมั่งเป็นธรรมดาแล้วมันจะค่อยๆพัฒนาปรับขึ้นไปจนถูกต้องเองเพราะนั้นเจตนาตัวนั้นเป็นตัวกรรมที่โยมเจตนาจะทำกรรมดีแล้วเพราะนั้นไม่มีบาปเลยนะเราไม่ได้ลบหลู่ไม่ได้ล่วงเกินนะเราอยากจะทำแต่ว่ามันทำได้อย่างนั้นคนไม่เหมือนกันเนาะก็อนุโมทนาครับตามไปเถอะโยมใจก็จะได้สบายมันอย่างนี้นะหลวงพ่อคือจับฝันเห็นเขาอยู่เรื่อยนะครับลูกหลานอะไรพี่น้องนะเขาในน้องเป็นธรรมดาหลานตายก่อนน่ะไปแซงคิวเราซะแล้วเนี่ยมันเป็นมันไม่เที่ยงอะเนาะดีแล้วเราจะได้เตรียมตรงนี้เตรียมใจเอาไว้เยอะขึ้นก็ไปตอนเช้าก็ไปใส่ไปหลวงพ่อไม่มาก็ไปวัดค่ะวันพระวันอะไรอย่างนี้ก็ไปถึงวัดนี่แหละค่ะอ๋อโมทนาอ๋อนี่แหละการสั่งสมเรื่องบุญก็นำสุขมาให้โยมแล้วก็ส่งบุญให้เขาเมื่อมาเก้าเดือนค่ะก็ทำมาตลอดอ๋อนี่ฮะเป็นเหตุปัจจัยก็ฟังเนี่ยก็ฟังหลวงพ่อนี่แหละฟังดูทั้งวันแล้วก็ทั้งคืนอย่างเงี้ยนั่นนะฮะก็เปิดได้เนื้อฟังแล้วก็สบายใจขึ้นค่ะนี่แหละอย่างเดียวที่เอาไปได้เลยโยมที่ทำอย่างนี้แหละที่ทำอย่างนี้ละโยมเอาไปได้หมดเลยอย่างอื่นทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยโยมตรงสิ่งที่เราทำนี่แหละมันเข้าไปในใจในจิตเราเนี่ยเก็บเอาไว้ทำใจได้ทำใจได้ค่ะนี่แหละครับพอโยมทำไว้ดีฮะอนุโมทนาก็คิดแล้วอย่างที่ว่าที่หลวงพ่อสอนมาแล้วก็จำแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ใช่ของเราทุกอย่างไม่ได้เลยปัญญาก็เกิดแล้วล่ะคิดอย่างนั้นละค่ะขอได้ทำบุญนี่แหละค่ะได้พระอยู่บ้านนี่แหละค่ะได้พระอยู่บ้านขอให้เจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปนะจะขอฟังทางโทรทัศน์นะได้ค่ะสาธุค่ะเจริญพรก็เป็นสิ่งที่ดีฮะคนเฒ่าคนแก่อยู่กับบ้านนี่เป็นเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเลยท่านดำริตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยว่าท่านจะทำวิทยุเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่เนี่ยบางทีอยู่บ้านก็มีฐานะนะแต่ลูกไม่มีเวลาพามาไม่รู้จะทำยังไงหลวงพ่อก็เลยว่าเอานี่แหละเดลิเวอร์ส่งถึงบ้านเลยก็โดยการวิธีเริ่มตั้งสถานีวิทยุขึ้นจนกระทั่งท่านเริ่มเมื่อก่อนเริ่มต้นจริงๆเลยท่านเริ่มมาว่าสังฆทานใหม่ๆเนี่ยท่านไปเช่าสถานีเขาทำนะไปเช่าที่ยานกรอที่อสมทเนี่ยท่านทำมันตลอดเลยท่านสวดมนต์อย่างนี้แหละแต่เช้าจะมืดไปแต่เช้ามืดโอ้ทำไม่ได้ว่างไม่ได้พักได้ผ่อนหลวงพ่อเนี่ยท่านทำตลอดเลยทำมาเจตนาอยากจะช่วยโยมจริงๆอยากให้โยมพ้นทุกข์กันอะไรที่จะพอทำได้ทุกอย่างทำแล้วได้ผลหมดฮะมันไม่ไปไหนหรอกสะสมไว้ในสัญญาความจำของเรานี่แหละอย่าจำเอาไว้หมดเลยดีก็ตามไม่ดีก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในสิ่งที่เนี่ยเราฟังอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันบันเทิงในธรรมมันทำให้จิตเราเนี่ยมาเขาเรียกว่ามาเสพคุณในเรื่องพวกนี้มันจะเกิดเป็นการแรงดึงดูดขึ้นมาได้นะสิ่งดีๆก็เข้ามาในตัวเราได้เราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีมันก็จะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นมาเหมือนกันนะมันเป็นทางตรงข้ามกันมันก็เป็นสิ่งที่ดีถัดมาท่านก็เลยมาสร้างทีวีโทรทัศน์นี่แหละครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากประจวบคีรีขันธ์ครับจากโยมตูเจริญพรจ่ายโยมนมัสการค่ะเจริญสุขโยมโยมจะรบกวนถามปัญหาสองข้อนะคะข้อแรกก็คือการทำสมาธิที่เขาเรียกว่าการเข้าฌานเนี่ยจำเป็นไหมคะว่าเราจะต้องนั่งสมาธิกับพื้นเรานั่งบนเก้าอี้ได้ไหมเนื่องจากว่าเรามีปัญหาเรื่องได้ฮะแล้วก็ข้อสองนะคะแต่เดี๋ยวโยมขอฟังทางทีข้อสองถ้าเราเดินเราอย่างปัจจุบันตอนกลางวันเนี่ยเราเดินสติทั้งวันเนี่ยทำไมตอนคืนเนี่ยเรารู้สึกว่าเรานอนไม่หลับเราพยายามจะนอนหลับแต่มันเหมือนจะผิดตื่นนะคะมันตามันโจงข้างในมันโจงอยากจะทราบว่าเกิดมาอะไรแล้วก็จะขอฟังทางทีนะคะนักปฏิบัติมาค่ะเจริญพรก็ข้อที่หนึ่งที่ว่านั่งเก้าอี้ได้ไหมได้พระริยบทเราบอกยืนก็ตามเดินก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตามทำได้หมดเลย
ดยเฉพาะอิริยาบถนอนเนี่ยไม่ค่อยทำโยมต้องทำไว้นะอิริยาบถนอนเพราะว่าอยู่ๆเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตตูมขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันทุกข์นะดูมันไม่ได้ทำไว้เนี่ยมันขัดใจอารมณ์จะโกรธแล้วมันทำให้ตัวนี้เป็นผลเรียกว่าผลเสียเยอะขึ้นแต่ถ้าเราทำใจได้เนี่ยโรคนี้บางทีก็หายจากการตัวนี้เท่านั้นเองเพราะนั้นเราต้องทำไว้ทุกอิริยาบถเนี่ยสติที่ฝึกเอาไว้แล้วเนี่ยมันจะเข้ามาเพราะนั้นถ้าเราไม่ฝึกฝนไว้ไม่ว่าเรื่องอะไรมันก็ย่อมไม่ได้ถ้าเราฝึกไว้แล้วเนี่ยมันก็ได้แล้วแต่เมื่อไหร่นึกขึ้นมาก็ทำได้ดังนั้นการนั่งเนี่ยจะนั่งแบบในท่านี้เขาเรียกว่านั่งมาตรฐานถ้านั่งได้มันก็เป็นผลดีจะทำให้โครงสร้างของร่างกายเราเนี่ยมันมาตรฐานคือนั่งให้หลังตรงคอตรงหน้าตรงแต่ว่าถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพนั่งไม่ได้ที่วัดสังฆทานก็มีเรามีให้นั่งเก้าอี้ก็นั่งแต่เวลานั่งเก้าอี้เนี่ยส่วนมากก็จะพิงถ้าพิงแล้วโอกาสของนิวรณ์ตัวหลับก็จะเกิดขึ้นง่ายๆง่วงเหงานอนง่ายฉะนั้นท่านบอกให้นั่งให้มันตรงๆหลังตรงออกมาสักจากที่พิงไม่ให้พิงมันก็ลองตั้งตาดูอย่างนั้นฝึกได้ที่บทใดก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้แต่ให้รู้ตัวเท่านั้นเองในการฝึกฝนคือการเจริญกรรมฐานเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของใจเนี่ยเอาไว้ที่กายเรานี่แหละจะรู้กายที่บทยืนเดินนั่งนอนนั่งก็รู้ว่านั่งยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนอนก็รู้ว่านอนเนี่ยก็รู้ตรงนี้ก็ได้แล้วรู้อิริยาบถย่อยก็รู้การขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวของกายทุกชนิดเป็นอิริยาบถย่อยแล้วก็มารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้อาการ32ของกายรู้ความเป็นธาตุของกายก็รู้ความเป็นปฏิกูลหรือว่าเป็นอสุภะในร่างกายหรือว่าจะเป็นส่วนใดได้หมดเลยถ้าจะเป็นที่กายเราก็แล้วกันนะเพราะนั้นถือว่าถูกต้องทั้งนั้นเลยแล้วที่โยมทำไปแล้วรู้สึกว่าจะนอนแล้วรู้สึกว่าจิตมันตื่นอ่ะแสดงว่าจิตมันก็บันเทิงในธรรมอยู่เหมือนกันคนเราเนี่ยถ้าผลอยู่หรือว่าฟังธรรมอยู่บ่อยๆประจำเนี่ยจิตมันจะเกิดบันเทิงธรรมเขาเรียกว่าจิตมันจะตื่นขึ้นอันนั้นถือว่าเข้าสู่ความสงบแล้วเหมือนกันบางทีโยมไม่รู้ว่ามันสงบแล้วก็มีมันหยุดคิดเนี่ยอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยหยุดคิดรู้ตัวอยู่เงี้ยแหละแต่ไม่ได้คิดอะไรนั่นแหละสงบแล้วชั่วขณะงั้นเราเลยไม่ค่อยรู้ว่าสงบมันต้องนิ่งต้องว่างก็เลยไม่ถึงตรงนั้นสักทีมันจะนิ่งจะว่างต่อเมื่อมันเข้าสู่สภาวะของอุปจารสมาธินู่นหรือไม่ก็เป็นอัปปนาสมาธิถึงจะอยู่ในสภาวะนั้นได้เพราะนั้นตรงความหมายที่เขาเขียนในปริยัติมาเนี่ยถ้าเรามาพูดมาฝึกตรงเนี้ยมันก็จะเลยขั้นตอนไปนะเพราะว่าในปริยัติเนี่ยเขาพูดในสิ่งที่สำเร็จแล้วจบแล้วเหมือนว่าอาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆว่ารู้เฉยที่หลวงปู่บอกเนี่ยท่านบอกรู้เฉยแต่เฉยนี่มันเป็นปริยัติใครจะเข้าใจตรงนี้เพราะมันเฉยแล้วแต่ก่อนที่จะเฉยทำไงเนี่ยอาตมาไปถามท่านเนี่ยหลวงปู่รู้เฉยมันไม่เฉยอ่ะจะตอบยังไงท่านก็บอกเลาะท่านบอกก็เอางี้สิรู้แล้วไม่ว่าคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าแล้วเฉยไหมมันเฉยแบบง่ายๆแบบเฉยแบบเบาๆแบบไม่ต้องบังคับให้เฉยถ้ารู้แล้วบังคับให้เฉยเนี่ยไปเห็นเทวดาเนี่ยแบบอยากจะพูดจังเลยบังคับไม่ยอมเฉยนะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้แล้วไม่ว่าตัวนี้เป็นตัวปฏิบัติพอไม่ว่าบ่อยเข้ามันก็เฉยเนี่ยจบแล้วปริยัติก็คือเป็นตัวจบเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องตั้งข้อสังเกตให้ดีว่าเราเรียนปริยัติมาเนี่ยเราจะต้องเอามาปฏิบัติเนี่ยจะต้องถอดความตรงนี้สักเล็กน้อยถอยหลังมาในตัวที่ลงมือทำอย่างที่บอกว่าแล้วทั้งสาวตั้งแต่เริ่มต้นว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคที่สุดแล้วเราต้องมาทำมรรคงานสุดท้ายนะฮะไม่ใช่ทำทุกข์อ่ะทุกข์ท่านบอกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาเนี่ยมันก็กำหนดไม่ค่อยเห็นหรอกแต่ถ้าเรามาทำสติด้วยความเพียรชอบไปเรื่อยๆในมรรคมีองค์8ตัวเนี้ยในการมีศีลเจตนางดเว้นเรียกว่าไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งผู้อื่นและตัวเองตั้งไว้แค่นี้นี่ก็ตั้งสมาธิแล้วในสุดพอทำไปมันก็จะเห็นการดับของทุกข์เราจะไปเห็นเหตุที่มันเกิดทุกข์ยังไงแล้วในสุดจะไปเห็นตัวทุกข์ชัดเจนว่าทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นอย่างไรที่จะเห็นอย่างนั้นก็เรียกว่าการเรียนรู้ก็รู้ก็เรียกว่ารู้ทุกข์ในกองสังขารที่มันมาเรียนรู้แต่ไม่ได้ทำให้มันเป็นทุกข์ไม่ได้ไปทำให้ร่างกายหรือใจมันเป็นทุกข์แต่ว่ามันรู้มันเพราะฉะนั้นการใช้การสังเกตเท่านั้นเองอาจจะเป็นทุกข์ยังไงเพราะอะไรเพราะฉะนั้นทุกข์ในสภาวะกับทุกขเวทนาเนี่ยจะต่างกันอีกเหมือนกันทุกขเวทนาเนี่ยก็จะเป็นการบีบคั้นเสวยความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์หรือรู้สึกเฉย3อย่างแต่ถ้าทุกข์ในใจรักนี่แปลว่าทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้มันก็เกิดสังขารอยู่3ชนิดก็หนึ่งเขาเรียกว่าสังขารที่มีชีวิตและมีวิญญาณครองอันที่2สังขารที่มีชีวิตและมีวิญญาณครองก็เป็นคนสัตว์ต่างๆสังขารที่มีชีวิตและไม่มีวิญญาณครองก็เป็นพวกต้นไม้
ส่วนสังขารที่ไม่มีชีวิตและไม่มีวิญญาณครองก็เป็นพวกก้อนหินก้อนดินต่างๆในทุกๆสังขารทั้งหมดนี้มันทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้เลยก้อนหินก้อนดินก็อยู่กันไม่ได้มันต้องสลายไปตามกาลเวลาทั้งหมดเลยทุกๆสรรพสิ่งจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดนี่คือตัวสภาพของสังขารในไตรลักษณ์เราต้องไปเห็นสภาวะนี้ถึงจะถึงว่าเป็นสภาวะของอารมณ์วิปัสสนาแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องทำความสงบใจเมื่อจิตสงบก็ย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงก็รู้ตรงนี้แหละว่าใจจริงๆเราเป็นยังไงกายเราเป็นยังไงแล้วมันเที่ยงไหมสภาวะมันคงอยู่ตรงนี้ได้หรือเปล่าไม่เที่ยงแล้วมันเป็นไงมันเป็นทุกข์เพราะทนอยู่ในสภาพไม่ได้คล้ายๆกันมากนะแต่สภาวะตรงนี้มันเป็นงั้นแล้วเราควรยึดมั่นถือมั่นไหมก็ไม่ควรเพราะเราบังคับมันไม่ได้อันนี้ถ้าเราป่วยเราจะเห็นชัดป่วยโดยที่ว่าไม่รู้จะทำไงไม่รู้จะอยู่ตรงไหนปวดสมมติเราปวดทุกอย่างปวดขามันไม่มีที่วางมันจะวางยังไงจะนั่งก็ปวดจะเดินก็ปวดจะยืนก็ปวดก็ตรงไหนเราจะนึกถึงก็ไปนึกถึงหมอแล้วนึกถึงยาแล้วแต่ถ้ามันเป็นแบบธรรมชาติเลยไม่มีหมอไม่มียาเราจะทำยังไงนี่แหละคือของจริงที่เราจะต้องรู้ให้จริงๆว่ามันคืออะไรมันเป็นว่าทนไม่ได้ถ้าทนไม่ได้เราจะกำหนดรู้ด้วยปัญญาพิจารณาไปเนี่ยบางทีมันแยกออกมาเลยนะที่จะมาแนะนำว่าให้กำหนดรู้กายรู้ใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้รู้กายเป็นยังไงแล้วก็ใจเป็นยังไงรู้กายรู้ใจรู้นี้มันเป็นการแยกกายแยกจิตอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกพอเราแยกอย่างนี้บ่อยๆจนเคยชินจนเป็นอัตโนมัตินานๆเข้ามาเกิดเลยปุ๊บเนี่ยกายกับจิตมันแยกกายป่วยแต่ใจไม่ป่วยได้อันนี้ต้องทดลองดูนะยังไม่ต้องเชื่อ ต้องไปทดลองเอาก็ทุกอย่างนี้เราฟังแล้วเนี่ยพระเจ้าก็บอกไม่ให้เชื่อเลยท่านบอกถ้าจะเชื่อต้องเอาการลามาสูตรมาตั้งเทียบถ้าเชื่อเพราะว่าเป็นฟังต่างๆกันมาเชื่อเพราะคิดว่าน่าจะใช่เพราะคิดเหมือนเราหรือว่าเชื่อเพราะเป็นตำราหรือเชื่อเพราะแม้กระทั่งเป็นครูบาอาจารย์ท่านก็ยังไม่ให้เชื่อดังนั้นถ้าเป็นตามนี้เราต้องเอามาพิจารณาเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ทดลองดูดังนั้นต้องพิสูจน์ในการทดลองทำถึงจะเกิดผลท่านถึงกล่าวว่าทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำได้แต่คิดเอามันเป็นความคิดเพราะนั้นเราสำเร็จด้วยความคิดไม่ได้ไม่เหมือนสมัยพุทธกาลที่ท่านสร้างบารมีกันมามากพอสมควรใกล้จะถึงแล้วฟังธรรมก็สำเร็จได้เพราะฉะนั้นการสำเร็จการบรรลุธรรมเนี่ยก็มีได้กันทั้ง5ประการอันที่1สำเร็จด้วยการฟังธรรมแล้วก็สำเร็จนั่นสมัยพุทธกาลอันที่2สำเร็จด้วยการแสดงธรรมแสดงไปเนี่ยตั้งสติพิจารณาไปแสดงไปเกิดบรรลุขึ้นมาตรงนี้ได้อันที่3ก็เรียกว่าสาธยายธรรมคือการสวดมนต์นี่เองการสวดมนต์ถ้าตั้งสติสวดให้ดีๆเนี่ยจิตเป็นสมาธิได้แล้วอย่างของพระสังฆทานเนี่ยสวดแล้วแปลให้ฟังด้วยเรารู้ความหมายด้วยได้ปัญญาด้วยได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาเลยแต่ขณะสวดนี่เราต้องตั้งสติให้อยู่กับอักขระตรงนี้ให้ชัดตรงนี้ก็เป็นประโยชน์ตรงนี้แล้วก็สามารถบรรลุธรรมได้เพราะขณะที่ทำไปเนี่ยจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยเกิดพิจารณาไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในนั้นไตรลักษณ์ขึ้นมาเข้าถึงตรงนี้ได้เหมือนกันอันประเด็นที่3ก็เรียกว่าโยนิโสมนสิการะคือเราได้ฟังธรรมมาแล้วเอามาคิดพิจารณาแยบยลอยู่ในใจเราพิจารณาดูถี่ถ้วนไตรตรองดูเป็นอนุโลมปฏิโลมจนชัดเจนขึ้นมาก็เกิดบรรลุตรงนี้ได้เหมือนกันส่วนอันสุดท้ายในยุคปัจจุบันต้องใช้คือต้องมาเจริญสติด้วยความเพียรชอบจนเกิดสมาธิขึ้นมาแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณา หลังจากออกจากสมาธิแล้วเพราะว่าจิตที่ออกจากสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าจิตควรในการงานจิตจะเป็นกลางจะไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองเพราะนั้นเอาจิตดวงนี้แหละพิจารณากายเราตามความเป็นจริงจะเห็นความจริงขึ้นมาได้จึงก็ต้องไปเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาก็จะเข้าถึงสภาวะของการบรรลุได้ตรงนี้เหมือนกันเพราะนั้นมี5วิธีด้วยกันแต่สมัยนี้ก็ทำเกือบจะทุกวิธีเราจำเป็นจะต้องใช้เพราะว่าบารมีมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยบารมีก็ยังอ่อนพูดง่ายๆเราก็ต้องยอมรับเป็นการต้องสร้างบารมีฐานบารมีก็ต้องทำไปศีลก็จะรักษาไว้ตลอดไปแล้วก็การเจริญภาวนาก็เจริญสติตรงนี้แหละดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ทำอะไรให้รุนแรงมากไปเพียงแต่เราเพียงกระทำสม่ำเสมอเท่านั้นเองมากน้อยก็ทำเป็นประจำไว้ก็เรียกว่าขยันทำขยันทำขยันคือความเพียรนั่นแหละเพราะนั้นอริยบุคคลย่อมไม่เกิดกับผู้ขี้เกียจแน่นอนเพราะนั้นผู้ขยันนี่แหละเล่ห์เปรียบแน่แล้วขยันเนี่ยความเพียรเนี่ยพอทำไปแล้วเนี่ยมันจะมีไอ้ตัวขันติตามมาขันตินี่จะตามมากับความเพียรสมมติเราเริ่มต้นเรานั่งเนี่ย10นาทีโอ้โหปวดแล้วทนไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนละเอาละเราก็ไม่เลิกวันนี้พอแล้ววันต่อไปก็มาทำใหม่อีกเรานั่งอีกอ้าว
ทีนี้ได้อีกสักหน่อยอีก15 นาทีอ้าววันต่อมาแล้วก็ทำอีกไม่เลิกลาที่จะไม่ถอยเรียกว่าไม่สู้จะไม่ถอยทำประสมาเสมออยู่งี้ก็ทำไปเสร็จแล้วมันก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ15 นาทีเป็นครึ่งชั่วโมงในสุด1 ชั่วโมงได้พระเนี่ยจะมาบวชที่วัดสังฆทานเนี่ยมาเป็นพระขาวก่อนเนี่ยแค่1 เดือนเนี่ยนั่งได้แล้ว1 ชั่วโมงอาตมาเนี่ยมาใหม่ๆนั่งคุกเข่าเนี่ย10 นาทีจะตายให้ได้มันทนไม่ได้จริงๆนะโยมแต่พออยู่แค่เดือนเดียวเนี่ยเราฝึกพระขาวมาเนี่ยการฝึกฝนเนี่ยทำไปนั่นแหละครับความอดทนมันเกิดขึ้นเองเพราะมีความเพียรทำประจำสม่ำเสมออยู่ในที่สุดนั่งคุกเข่าชั่วโมงได้สบายมากเข้าใจแล้วตรงนี้ไม่มีอะไรนี่คือสิ่งที่ตามมาใช่ไหมฮะนั้นความเพียรจะพาไปสู่ความอดทนเขาถึงบอกอาตปีสัมปชาโนใช่ไหมมีความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรแล้วเครื่องเผากิเลสก็คือขันติปรมังสโบสิติขาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสมันจะคู่กันมาอย่างนี้ครับขอกราบอาจารย์ครับมีสายเข้าจากโคราชครับจากโยมคนึงนิดเจริญพรจ้าโยมมาสักการค่ะหลวงพ่อและหลวงพี่ลูกอยากถามว่าเวลาลูกปฏิบัติอะค่ะลูกพิจารณากายค่ะหลวงพ่อแล้วคราวนี้แบบมันไม่สงบอะค่ะหลวงพ่อให้เราพิจารณาถึงส่วนไหนของร่างกายนะลูกขอฟังทางทีวีนะคะขอบคุณค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรค่ะก็พิจารณากายไม่สงบก็ใช้วิธีอื่นไปอย่างที่กล่าวแล้วมีทั้ง6 วิธีก็แค่ดูรูปเราที่นั่งอยู่อย่างนี้ก็ได้นึกตั้งแต่ที่ศีรษะลงไปเท้าผ่านด้านหลังนึกรู้ผ่านไปถึงเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็นึกจากข้างล่างเบื้องล่างไปเท้ากลับมาถึงข้างบนไปผมก็นึกรู้มาผ่านมาแล้วก็ถึงข้างบนก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็นึกผ่านด้านข้างไปข้างหลังแต่เส้นผมที่ศีรษะผ่านหูจะขมับหูแก้มคางคอหัวไหลลงไปตามแขนขึ้นมาที่รักแร้ก็ลงไปตามสีข้างลงไปจนถึงเท้าก็กำหนดรู้รูปเหมือนกันแล้วก็กำหนดกลับมาทางเก่าแล้วก็มานึกผ่านด้านหน้าไปแล้วก็ไปแล้วก็กลับเป็นอนุโลมปฏิโลมแล้วก็วนไปอย่างเงี้ยนึกรู้ขึ้นลงอย่างนี้ก็ใช้ได้หรือเริ่มต้นเลยนะควรจะทำอย่างนี้ก่อนไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งหรือจะนอนก็แล้วยกเว้นอิริยาบถเดินจะยืนจะนั่งหรือจะนอนก็ตามเนี่ยให้กำหนดรูปก่อนรูปที่เราเป็นปัจจุบันตรงนั้นอยู่นั่งก็ให้รู้รูปนั่งแบบเนี้ยรู้ทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเสร็จแล้วต่อไปเนี่ยพอรู้รูปแล้วเนี่ยไม่ใหม่พอหลับตาเนี่ยมันมืดไม่เห็นหรอกแล้วเราก็ใช้นึกจินตนาการเนาะนึกไปมันก็นึกไม่ออกจะนึกไปนึกมาบางทีมันเห็นการเคลื่อนไหวในกายเราคือลมหายใจนั่นเองตอนนี้เราก็มาจับที่ลมหายใจต่อเลยก็ได้นะก็มาดูลมเข้าตั้งแต่ปลายจมูก2 ช่องจมูกผ่านไปทางโพรงจมูกผ่านไปทางเพดานลำคอถึงกลางทรงอกลงไปจนถึงท้องแล้วก็ย้อนกลับมาแล้วก็ตามดูรูลมค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆที่มันกระทบผ่านร่างกายก็ไม่ได้ดูลมแต่ดูการกระทบของลมที่ผ่านร่างกายเราไปก็ดูไปเรื่อยๆประคองรู้ไปอย่างเงี้ยหรือดูไปดูมาเกิดมันชัดตรงไหนเราประคองรู้ตรงนั้นจุดเดียวก็ได้เนี่ยอันนี้ก็ค่อยๆนั่นไปถ้าดูกายแล้วไม่สงบเราก็ดูรูปที่เป็นอยู่แล้วก็ดูลมหายใจหรือว่ามาพิจารณาความเป็นชอบส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเราก็ได้ในอาการ32ท่านมาเคยแนะนำอาการ32เนี่ยถ้าท่องให้ได้ก็จะดีแล้วเสร็จแล้วก็เอามานึกเลยพอเริ่มนั่งก็นึกไปเรื่อยพอครบ32ก็จบก็ทำอยู่เงี้ยอย่างนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันครับก็สำหรับช่วงนี้ก็หมดเวลาสำหรับช่วงแรกของรายการเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38 ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่พลาดก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตวัดสังฆทาน
และวัดสาขาประจำปีพุทธศักราช2560มีดังต่อไปนี้ค่ะวันเสาร์ที่7ตุลาคมร่วมตักบาตรเทโวโรหณะณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวายองค์กฐินณที่พักสงฆ์บุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวันพฤหัสที่12ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายวันเสาร์ที่14ตุลาคมทอดถวายณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมกตะปุญโญอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมทอดถวายณวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดป่าผาตาทานสวรรค์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดหนองบัวตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดศรีเจริญธรรมอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวัดสองพี่น้องอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวัดบุ่งแมลงน้อยป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างเมียระวงจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวัดป่าน้ำตกเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดเขาแตงอ่อนอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่21ตุลาคมทอดถวายณวัดบ้านพลับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานไทยเยอรมันประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันสำนักสงฆ์หลวงปู่สังวาลเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีที่พักสงฆ์ป่าลันวาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันจันทร์ที่23ตุลาคมทอดถวายณวัดเสาหินอำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัยวันเสาร์ที่28ตุลาคมทอดถวายณสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมทอดถวายณที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมารามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่วันจันทร์ที่30ตุลาคมทอดถวายณวัดต้นตาลโตนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่3พฤศจิกายนทอดถวายณวัดป่ามุจลินวิหารเมืองพุทธคยารัฐพิหารประเทศอินเดียวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดเขาแหลมเจริญธรรมอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2560สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240ค่ะนะโมตัสสะ
9พฤศจิกายนพุทธศักราช2560ทอดกฐินสามัคคีวัดป่ามุจลินวิหารกราบนมัสการสี่สังเวชนียสถานติดต่อสอบถามร่วมเดินทางได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมแม่ชีสมศรี024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร02-4961-6 สวรรคาลัยศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124แก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบุญในธรรมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240-42โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับก็เจริญพรญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมเนี่ยเดี๋ยวมันก็สายยังว่างอยู่วันนี้ก็โทรเข้ามาได้นะครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับครับคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับครับมาจากสุราษฎร์ธานีครับโยมมีศักดิ์โยมถามว่าเวลากระผมนอนหลับอยู่มักจะฝันว่ามีอะไรไม่ทราบจะเข้ามาเจาะที่เท้าพอลุกขึ้นมาปัดก็รู้สึกตัวตื่นพอดีกำลังจะปัดก็อยากจะถามว่าเพราะอะไรจิตมันเกิดอะไรขึ้นเวลาหลับครับโอ้เป็นปกติฮะคนเรานี่ฝันก็เป็นได้หลายทางด้วยกันก็เรียกว่าอาหารเป็นพิษจิตอาวรเทพสังหรณ์แล้วก็บุพกรรมมี4ประเด็นด้วยกัน
อาหารเป็นพิษก็รับประทานอาหารเข้าไปแล้วเป็นปัญหาก็มีทำให้เกิดอาการฝันขึ้นมาได้จิตอาวรณ์ก็จิตฝักใฝ่คิดถึงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่เป็นประจำอยู่ฝังใจก็ทำให้ฝันมาได้แต่สังหวงก็อาจจะเกิดเทวดามาโดนจิตโดนใจให้เกิดต่างๆขึ้นมาได้เหมือนกันก็ยังไม่แน่ว่าเทวดาสมาธิทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็มีแต่ถ้าบุพกรรมนี้ก็เรียกว่าเป็นฝันที่ค่อนข้างใกล้เคียงความจริงแต่เราก็ไม่ทราบเพราะนั้นฝันท่านบอกว่าก็ฝันตื่นขึ้นมาก็ปล่อยไปเหมือนกับปฏิบัติก็เกิดฝันเหมือนกันนั่นนั่งปฏิบัติเขาเรียกว่านั่งแล้วเห็นนิมิตก็นั่งฝันแต่ถ้านอนก็เรียกว่านอนฝันนั่นความฝันเป็นนิมิตหมายเครื่องหมายเฉยๆเพราะนั้นก็ไม่เอาสาระเลยได้ไม่มากคนก็จะปล่อยไปจริงๆด้วยทางวิทยาศาสตร์ท่านบอกว่าความฝันเนี่ยมันเป็นเรื่องของสมองของคนเนี่ยฉลาดมันจะดีลิทก็เรียกว่าละเรียกว่าทำลายออกซึ่งไอ้ความคิดที่ไร้สาระของเราด้วยการเอามาฝันทีนี้คนก็เกิดไปว่าไอ้สมองฉลาดกว่าสมองมันเอาออกไปแล้วคนก็เกิดฝันแล้วก็เอามาตีความเป็นหวยเป็นเบอร์เป็นอะไรเข้าไปอีกก็เรียกว่าไม่รู้ฉลาดกว่าสมองตัวเองหรือเปล่าอันนั้นก็ต้องค่อยๆคิดนะคือฝันนะโยมไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะมันก็จะหายไปเองคำถามที่สองครับอาจารย์จากนครสวรรค์ครับโยมบุญมีโยมฝากถามมาว่าโยมชอบฝันเห็นคนตายแทบทุกคืนจะทำอย่างไรดีครับชอบไม่ทำไงอยู่ก็สวดมนต์อาหารมนต์มันสวดมนต์ก่อนนอนหน่อยก็ได้อาจจะมีการเขาเรียกว่าอันนี้มาวนเวียนมาความคิดหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องของเทพทางหอก็ได้การที่เกิดเป็นญาติพี่น้องไปแล้วแล้วก็มาใครว่ามานี่ไม่ได้เห็นก็ได้ก็มีเช่นนั้นเช่นเดียวกันก็ใช้วิธีสวดมนต์นะโยมก่อนนอนแล้วก็สวดมนต์นะถ้านั่งสมาธิได้ทำความสงบใจได้สักระยะหนึ่งห้านาทีสิบนาทีก็ดีโลกที่สูงสนไปตัวอย่างก็จะเริ่มนั่นขึ้นมาครับคำถามต่อไปครับอาจารย์จากนครศรีธรรมราชครับจากโยมแหม่มโยมฝากถามมาว่าเวลาโยมทำสมาธิจิตก็สงบดีอยู่เจ้าค่ะแต่พอเวลาออกจากสมาธิจิตจะฟุ้งซ่านโยมอยากจะรู้หน่อยว่าเวลาหลังจากออกจากสมาธิจะทำยังไงให้จิตไม่ฟุ้งซ่านเจ้าค่ะอ๋อถูกต้องเพราะที่ตอนนี้เราทิ้งตรงนี้ไปเยอะนะนักปฏิบัติส่วนใหญ่จะทิ้งตรงนี้ไปเยอะมากจะได้โอกาสตรงนี้เลยเป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้กล่าวแล้วว่าจิตออกจากสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องของจิตควรกับการงานเพราะเมื่อเราออกแล้วเนี่ยมันทิ้งไปเลยแล้วเราก็ไปแล้วแผ่เมตตาเสร็จก็เลิกเลยตอนนี้ยั้งมาหน่อยโยมกลับมาพอออกจากสมาธิปุ๊บโยมใช้เวลาอีกเล็กน้อยมาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังนี่แหละกายภายนอกเราที่เราหลงมันอยู่เนี่ยทำไมเราหลงมันผมต้องสวยฟันต้องสวยเล็บต้องสวยหนังต้องสวยที่จริงๆแล้วท่านบอกว่าเป็นวิปลาสคลาดเคลื่อนในความเป็นจริงความจริงมันเป็นปฏิกูลมันเป็นของไม่สวยไม่งามหรอกอันนี้ว่าเราไม่รู้ความจริงงั้นจิตเมื่อออกจากสมาธิแล้วมาพิจารณาเลยว่าผมมีลักษณะเป็นยังไงอยู่ที่ไหนเราก็นึกเลยเห็นภาพอยู่บนทิศะเรามีลักษณะเป็นยังไงเป็นเต้นๆฝอยๆสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิภาคกับภูมิประเทศ ประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็สีดำแล้วผมนิ้วก็งอกยาวขึ้นมาทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็มาบำรุงผมนี่แหละแล้วมันก็มีหลุดร่วงไปได้ทุกวันเกิดทุกวันหลุดทุกวันแล้วถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้แบบนี้สัก3 วัน 7 วันจะเป็นยังไงก็เกิดการหมองหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นเราก็เปรียบเทียบเหมือนสัตว์อื่นเราจะเห็นภาพชัดแล้วก็พิจารณาขนตัวร่างกายตั้งแต่ขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลำคอลำตัวลงไปต้นขาจนตัวร่างมีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาไปอย่างเงี้ยขนแล้วก็เล็บแล้วก็ฟันแล้วก็หนังเนี่ย5 อย่างเนี่ยค่อยๆพิจารณาไปแล้วหลังจากพิจารณาจบเรียบร้อยแล้วโยมก็ลองปล่อยดูบางครั้งบางคนเนี่ยเมื่อพิจารณาตรงนี้อยู่เนี่ยอาจจะเกิดปิติขึ้นมาก็ได้พอมารู้ความจริงแล้วจิตมันยอมรับความจริงนี่ไงจิตมันจะถอนความยึดมั่นถือมั่นจะถอนอุปทานที่เรารู้มาแล้วว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์นั้นเมื่อเรามาพิจารณาเห็นความจริงได้ว่าอ๋อกายเรามันก็เป็นแบบนี้ทุกคนก็เหมือนกันหมดไม่มีใครพิเศษกว่าใครแล้วเราไปยึดมันไว้ยังไงเรามันหลงอยู่จริงๆรู้ได้แค่นี้เท่านั้นเองจิตมันจะเกิดการละขึ้นมามันยอมรับแล้วมันละได้ตรงนี้เรียกว่าละตรงนี้ละทุกข์ไปได้แล้วนะเราก็ทำแบบนี้เป็นประจำสม่ำเสมอค่อยๆพิจารณาไปในที่สุดเรายอมจะเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาได้หรือพยายามขณะพิจารณาไปพิจารณาไปเนี่ยพอจิตยอมรับเกิดมันเกิดจิตปราโมทย์เบิกบานขึ้นมาก็เกิดปิติขึ้นมาอิ่มกายอิ่มใจปลื้มอกปลื้มใจถึงน้ำตาไหลคนลุกคนชันก็มีแล้วแต่ที่มันจะเกิดพอมันเกิดแล้วให้กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็
ประคองรู้จิตเฉยๆไปงั้นเนี่ยโยมจะเกิดความสงบมากขึ้นตรงนี้เมื่อพิจารณากายตรงนี้แล้วเนี่ยบางทีทำไปทำมาจะถึงขั้นพอกำหนดปิติดับไปแล้ววันต่อไปโยมทำสงบแล้วมาพิจารณาแบบนี้อีกปิติเกิดขึ้นอีกเราก็กำหนดรู้ระยะหนึ่งมันก็จะดับไปธรรมดาแล้วก็วันต่อไปเราก็ทำใหม่อีกจนกระทั่งปิติเต็มกำลังของมันพอปิติดับไปตอนนี้จะเกิดอาการโปร่งโล่งเบาสบายเบากายเบาใจเหมือนจะเหาะจะลอยได้ตอนนี้เรียกว่าเกิดสุขขึ้นมาแล้วสุขในสมาธิเราก็ให้กำหนดรู้สุขกายเป็นไงสุขใจเป็นไงจะเบาจะโปร่งจะเย็นสดชื่นเลยแหละอันนี้ต้องสัมผัสเองนะทุกคนสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วเมื่อสุขเต็มกำลังแล้วเนี่ยพอสุขดับไปมันจะเกิดสภาวะหนึ่งเรียกว่าเอกคตาจิตกายเดียวจิตเดียวนั่งอยู่เนี่ยเหมือนไม่มีกายหรอกมันจะไปรวมเป็นเด่นเป็นดวงอยู่นิ่งว่างอยู่อย่างนั้นแหละจะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าว่างสว่างสงบตรงนั้นก็เรียกว่าเข้าปฐมฌานนะตรงนี้เข้าไปสู่ปฐมมรรคแล้วทางเดินสู่มรรคมีองค์8เริ่มต้นเป็นโสดาปัตติมรรคเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าถึงสภาวะจุดนี้ได้เนี่ยโยมจะเห็นสภาวะความจริงต่างๆความไม่เที่ยงต่างๆของกายของใจเราแล้วจิตน่าจะเป็นกลางๆจะเป็นอุเบกขาขึ้นจะวางเฉยอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นจะเข้าไปถึงตรงนั้นได้แล้วก็จะถึงจุดเริ่มต้นเขาเรียกว่าเริ่มต้นก็ลองทำตรงนั้นดูนะแล้วก็ความฟุ้งซ่านจะหายไปเองลดสติอย่างอ่อนก็ช่วยตัวช่วยโดยวิธีการไปเดินจงกรมช่วยด้วยก็ได้มีเวลาเราก็ไปเดินจงกรมวางออกจากนี้ไปต้องเดินเพราะอิริยาบถทั้ง4เนี่ยควรจะทำให้สม่ำเสมอกันยืนเดินนั่งนอนควรจะทำให้ทุกๆอิริยาบถสม่ำเสมออย่างละ10นาที15นาทีเริ่มต้นไปก่อนแล้วก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาเดี๋ยวก็จะเกิดเราจะแบ่งเองถูกอย่างว่าไม่ต้องถามใครก็พอประมาณนี้หมดแล้วยังหมดแล้วครับโอเคก็จริงๆการปฏิบัติตรงนี้แหละถ้าเราทิ้งที่นี่จริงนะพอเราสงบแล้วเราก็สงบแล้วก็ปล่อยละแล้วในที่สุดทำไปทำมาพอสงบมากๆเขาก็ยึดความสงบฮะเขาเรียกว่ายึดดีพอยึดดีแล้วไงก็ออกไปตำหนิคนนั้นไอ้นั่นก็ไม่ถูกไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ใช่กูดีคนเดียวเนี่ยตรงนี้ผิดพลาดนี่เขาเรียกว่ายึดสมาธิไว้เหมือนกันก็เป็นโทษอยู่เพราะนั้นเราต้องรู้ตรงนี้แล้วมาพิจารณาเห็นความจริงได้เมื่อเห็นความจริงได้มันก็จะรู้ว่ากายเรามีอะไรมันก็เป็นปฏิกูลทุกคนก็เหมือนกันนี้จริงมีความสกปรกอยู่เราต้องมาเป็นขี้ข้าทำความสะอาดก็จะเกิดอันตรายทำทุกวันทุกวันมันก็ยังสกปรกทุกวันจริงๆคนเราเนี่ยรู้อยู่นะรู้อยู่แก่ใจแต่ไม่ยอมรับเท่านั้นเองไม่ต้องมากโยมเนี่ยน้ำเนี่ยใสสะอาดเลยเราลองเอาเข้าปากเราไปเนี่ยแล้วเราคายออกมาแค่เข้าไปเดียวๆนะเข้าไปแล้วออกมาเลยเรากินเข้าไปใหม่มันกินไม่ได้แล้วนะเห็นไหมเราก็รู้อยู่แก่ใจไหมมันก็แปลกแต่ว่ามันไม่ยอมรับแต่นี้จิตที่สงบเนี่ยมันจะไม่เข้าข้างตัวเองที่ไม่ยอมรับเพราะมันจิตมันเข้าข้างตัวเองไงเราก็ต้องถูกใช่ไหมผิดก็ไม่ยอมรับรับก็รับครึ่งเดียวก็เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีนี้ดูลองพิจารณาแล้วจะเห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงแล้วเนี่ยจิตมันถอนความยึดมั่นถือมั่นชั่วขณะที่พิจารณาไปตรงนี้สะสมเป็นวิปัสสนาได้ครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากสมุทรปราการครับจากโยมบรรทัศน์สิทธิ์เจริญพรจ่าโยมสวัสดีครับหลวงพ่อครับคือผมปฏิบัติธรรมครับผมจำเริญด้วยอานาปานสติเนี่ยที่เขาว่าที่เขาว่าฌานสี่เนี่ยเวลาจิตเราดับเนี่ยมันจะไม่ได้ยินอะไรเลยฮะใช่เรื่องอะไรเข้าอยู่ในแสงสว่างแต่แล้วสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือผมจะเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในอนาคตครับเวลาอยากคนมาหาเราสองวันเนี่ยเราเห็นเขาก็มาหาเราจริงหรือบางทีเห็นหวยก็เรียกตอบจริงๆเล่นกันจริงๆครับมีหรือบางทีก็นั่งอยู่เฉยก็หลุดไปฮะไปหลุดไปถึงนู่นนะเขาเรียกสถานว่าการนั้นเรียกสถานจุฬามณีฮะหยุดชั่วเร็วกว่าสายใต้แล้วไปถึงแล้วอ่ะผมไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้คืออะไรครับอยากถามปัญหาแค่นี้ครับผมพระที่ว่าสังฆทานเนี่ยเป็นกันเยอะเงินโยมนึกอยากกระทานอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแล้ว คือในสมาธิที่เกิดขึ้นเนี่ยมีอนุภาพโยมคนเรานึกไม่ถึงแล้วว่าสมาธินี่มีอนุภาพขนาดไหนพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลบอกว่าแค่ช้างกระดิกงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นเองขณะจิตเนี่ยไม่ถึงวินาทีด้วยมีอนุภาพมากมายมหาศาลเพราะนั้นที่ทำไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลแน่นอนแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยเปิดไม่เหมือนกันบางท่านก็จะเกิดเป็นไปรู้อดีตก็มีบางท่านก็ไปรู้อนาคตอย่างที่โยมเป็นนี่ก็มีแล้วก็จะเกิดอะไรจริงๆแต่นี้มันเกิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วผลที่ได้ยังไงยึดมั่นต้องระวังตรงนี้ให้ดีเพราะเราจะเชื่อมันแล้วอุ๊ยใกล้จะสำเร็จแล้วมั้งหรือไม่ก็สำเร็จไปแล้วอาตมาก็เข้าใจผิดไปแล้วเหมือนกันตอนบทใหม่ๆเลยโอ้นี่ว่าเราสำเร็จงูงี้รู้หมดเลยใครคิดอะไรรู้อีก
จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เขาจะหลอกเราที่ตอนนี้ให้เรากลับมาพิจารณาตัวเราให้มากๆเข้ามันจะเกิดญาณวิปัสสนาขึ้นแล้วเพราะนั้นตอนนี้พยายามรู้เห็นตามเป็นจริงพิจารณาอะไรจะเห็นเป็นธรรมะหมดเลยดูแล้วก็เป็นธรรมชาติดูแล้วก็เป็นเช่นนั้นมันเป็นงั้นจริงดูแล้วก็เหมือนกับธรรมดาไม่มีอะไรมากแต่โยมทำให้จู่ที่จุดของธรรมดาเมื่อธรรมดาได้แล้วเนี่ยความยึดมั่นมันจะคลายตรงนี้อยู่และฉะนั้นความเป็นกลางก็จะเกิดขึ้นเราก็จะไม่ไปยึดมั่นตรงไหนจะทำยังไงก็แล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอนุภาพของสมาธิเกิดขึ้นได้มากมายหลายอย่างหลายประเด็นด้วยกันก็เป็นกันต่างๆนะเป็นได้เยอะแยะมากมายเลยป่านี้เรียกว่าฉันจนเบื่อถ้าอยากได้ฐานแล้วก็เดี๋ยวมีให้ฉันจนเบื่อเลยมันเป็นขึ้นมาจริงๆฮะแต่พอเสร็จแล้วพอมันดับไปแล้วตอนเนี้ยเราก็จะเกิดอาการแล้วถ้าเราไปยึดเอาไว้เนี่ยพอจิตพอเวลามันดับไปเนี่ยจิตจะตกงั้นที่เราทําให้เกิดการพิจารณาไว้บ่อยๆเนี่ยทําให้เกิดการรักษาจิตไว้ได้เพราะฉะนั้นโยมก็ต้องเจริญสติให้มากๆแล้วก็ไปเดินโยกมเดินโยกมนี่เป็นตัวปลอบความเพียรจะทำให้สติเรามีกำลังมากขึ้นแล้วก็จะทำให้เราเข้าใจปัญญาก็จะเกิดพัฒนาขึ้นนะก็อนุโมทนาโยมทำมาได้ดีมากแล้วก็ทำต่อไปนะวางไปแล้วโอเค ก็สายยังว่างอยู่นะโยมก็โทรเข้ามาได้ก็จะมาพูดต่อหน่อยตรงที่คำว่านิวรณ์ตะกี้เนี่ยถึงจุดของเรียกว่าชอบเป็นกามาจัตตานิวรณ์เมื่ออายตนะกระทบตาหูจมูกลิ้นกายเกิดชอบก็เป็นกามฉันทานิวรณ์แต่ถ้าไม่ชอบก็เป็นพยาบาทนิวรณ์งั้นทำไงให้ตั้งสติกลับมาจึงสังหารนิวรณ์ห้าให้หายสังหารนิวรณ์ห้าไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องใช้อะไรสังหารใช้สติที่ตั้งกลับมาที่ใจเรานี้เท่านั้นเองเริ่มต้นเราทำอะไรอ่ะเป็นกรรมฐานเริ่มต้นเราดูลมหายใจสมมตินะเริ่มต้นเราดูลมหายใจดูไปดูมาดูไปดูมามันก็เกิดคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นคิดนั่นกลับมาที่ลมหายใจตั้งสติกลับมาที่ลมหายใจแล้วนิวรณ์ตัวนี้ก็จะดับถ้าเราปล่อยไปมันจะคิดตามไปเลยแป๊บเดียวไม่รู้กี่เรื่องจิตนี่เร็วมากเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยไม่ได้เลยก็จะต้องดึงกลับมาเอาไว้ที่ลมหายใจก็มาประคองรู้ลมหายใจตั้งมั่นขึ้นมาถ้าเราไม่ตั้งกลับมาปล่อยไปมันก็คิดชอบมั่งไม่ชอบมั่งเดี๋ยวก็ชอบอย่างคุณปุ่งไปตามชอบตามไม่ชอบไปเรื่อยนะเขาก็เกิดงุนงินงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจก็เรียกว่าอุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ตัวที่สามเกิดแล้วฉะนั้นก็ต้องตั้งสติกลับมาถ้าไม่ตั้งมาแล้วก็ปล่อยไปเอาคิดชอบไม่ชอบงุนงิดรำคาญใจนะเขาก็สงสัยเอ๊ะจะปฏิบัติมันจะได้ผลไหมเนี่ยจะทำไปทำไมทำแล้วไม่เห็นมันมีอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มาสงสัยถึงพระพุทธเจ้าเลยนี่ก็เรียกว่าวิจิกิจฉานิวรณ์คนที่มีวิจิกิจฉาเนี่ยมันจะสงสัยไปเรื่อยเลยอะไรก็สงสัยหมดกลายว่าสงสัยเพื่อไม่ใช่เพื่อค้นหาให้ถูกต้องมันอีกเรื่องนึงเฮ้สงสัยแบบนี้อะไรก็สงสัยหมดแล้วก็จะกลายเป็นแบบเนี้ยที่ตัวเราต้องตั้งสติกลับมาที่กายที่ต้องเดิมก็คือลมหายใจถ้าเราไม่ตั้งกลับมามันก็ไปเลยแต่ทีนี้ก็ปรุงต่อไปเดี๋ยวก็ชอบมั่งเดี๋ยวก็ไม่ชอบเดี๋ยวก็หงุดหงิดรำคาญใจเดี๋ยวก็สงสัยหนักเข้าหนักเข้าก็เกิดอาการเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหาวนอนก็เลิกทำอันนี้คือนิวรณ์ทั้ง5เราจะทั้งหานิวรณ์5หายก็คือด้วยการประคองสติตั้งมั่นเข้ามาที่ฐานเดิมที่เราเริ่มต้นก็จะทำต่อไปขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกทมครับจากโยมกาญจนาเจริญพรจ้าโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะเจริญพรค่ะคือโยมเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมมาสักระยะหนึ่งแล้วอะค่ะด้วยการพิจารณาลมหายใจแล้วก็คือทำไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเห็นตัวเองเนี่ยกลายเป็นโครงกระดูกทั้งตัวเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันนิ่งสงบอยู่อย่างนั้นคืออาการนี้เป็นมานานมากแล้วอะค่ะแล้วก็ทีนี้เท่าที่เคยฟังทีวีช่องนี้ค่ะคือมีพระอาจารย์หลายๆท่านที่สอนให้ถอยจิตนะคะทีนี้โยมไม่เข้าใจคำว่าถอยจิตจะต้องทำยังไงแล้วก็พอถอยจิตเสร็จพระอาจารย์ก็จะบอกว่าให้มาพิจารณากายคือโยมยังไม่เข้าใจตรงนี้ค่ะก็จะรบกวนให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายให้ละเอียดเดี๋ยวโยมจะวางสายก็ขอถามนิดนึงทางทีวีนะคะเดี๋ยวขอถามนิดนึงค่ะค่ะขอถามนิดนึงโยมหลังจากทำแล้วเราสงบแล้วเราเห็นโครงร่างโครงกระดูกนะเห็นเป็นประจำสม่ำเสมอเลยใช่ไหมใช่ค่ะโยมเพ่งที่กระดูกนั่นแหละเพ่งพิจารณาเลยค่ะไม่ต้องไปถอยไม่ต้องไปทำอะไรเลยทำอย่างนั้นครับพิจารณาเพ่งลงไปที่กระดูกที่เห็นนะเรียงไปเลยตั้งแต่ไล่ไปตั้งแต่ที่กระดูกกระโหลกศีรษะไปไล่ไปเรื่อยๆนับกระดูกขึ้นมาเลย300ท่อนนะมียังไง
ค่ะเนี่ยโยมทำอย่างนั้นนะให้ชัดเจนขึ้นมาเลยชัดในกระดูกคือว่ามันเป็นกรรมฐานของโยมแล้วมันปรากฏขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นใช้ตรงนี้นะเป็นตัวฐานเลยค่ะโยมพิจารณาตรงนี้ให้ชัดเจนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าปัญญามันจะพัฒนาขึ้นมาเองค่ะนะลองไปทำตรงนี้ดูค่ะทีนี้ที่เห็นเนี่ยนะคะพระอาจารย์แบบพอออกจากสมาธิแล้วเนี่ยในระหว่างวันเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าแบบพอหลับตาภาพโครงกระดูกมันจะขาวโพลนแล้วเด่นขึ้นมาเลยนั่นแหละฮะให้พิจารณาเลยฮะให้จับตรงนั้นแล้วก็เพ่งเข้าไปที่ตรงนั้นเลยอ๋อค่ะนะเพ่งที่นั่นเลยเมื่อไหร่ที่มันเข้ามาเห็นนะโยมเข้าจุดแล้วแสดงว่าสมาธิโยมตั้งมั่นได้ดีแล้วค่ะเนี่ยมันเกิดกรรมฐานตัวนี้ขึ้นก็เพ่งตัวนี้เลยฮะเขาเรียกว่าเพ่งอารมณ์อ๋อให้มันชัดขึ้นมาเลยให้มันใสขึ้นมาเลยค่ะตรงนี้แล้วกระดูกเป็นพระธาตุเขาก็ทำกันอย่างนี้นะโยมทำไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องไปสงสัยอะไรต่อไปแล้วโยมจะคลายความสงสัยไปเป็นลำดับเองค่ะแต่ถามว่าถ้าทำแล้วตั้งแต่เห็นมาโยมรู้สึกยังไงบ้างจิตใจดีขึ้นไหมความโกรธความโลภต่างๆมันเบาบางลงไปไหมตรวจสอบได้ค่ะนะต้องไปตรวจสอบตัวนี้ไม่ต้องไปอย่างอื่นทั้งหมดเลยเพราะแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันค่ะแต่เมื่อโยมได้ตรงนี้แล้วทำตรงนี้เลยนะค่ะก็ถือว่ามาถูกทางแล้วเป็นนิมิตที่เกิดขึ้นของโยมเองก็อนุโมทนาฉะนั้นทำให้ชัดขึ้นให้แจ้งเลยค่ะค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นก็รบกวนพระอาจารย์แค่นี้นะคะอนุโมทนาเจริญพรค่ะสาธุก็ทำได้ดีแล้วบางท่านก็อันนี้ก็ถือว่าบางทีต้องถอนจิตต้องอะไรเนี่ยบางท่านไม่ยังไม่ค่อยถึงการที่จะถอนจิตได้เนี่ยต้องเข้าสู่สมาธิด้วยความชำนาญมีวสีเกิดขึ้นอ่ะต้องเข้าลักษณะนั้นแล้วจะถอนจะเข้าจะออกอย่างเงี้ยได้ตอนนี้การที่เข้าไปแล้วยังไม่เข้าแล้วจะถอนดึงก็ทำไม่ถูกบางทีมันดึงมาทำให้จิตกระเพื่อมมันก็ไม่ได้ตรงนั้นเสียโอกาสเหมือนกันงั้นเหมือนกับเรากินข้าวเนี่ยกินไปแล้วยังไม่อิ่มเนี่ยเดี๋ยวถอยมาก่อนเดี๋ยวก็ไปกินใหม่มันกำลังอยู่อ่ะเพราะนั้นกินไปกินต่อไปให้จบเลยนี่หลวงปู่มั่นบอกนะถ้ากำลังนั่งแล้วมันเกิดเห็นกระดูกมาแล้วกินนะท่านบอกว่าเพ่งกระดูกตรงนั้นเลยนั่นแหละแล้วจะเป็นฐานของเราละเมื่อไหร่เกิดขึ้นมาก็เมื่อไหร่ปฏิบัติก็เพ่งตรงนั้นไปเรื่อยไปแล้วเดี๋ยวปัญญามันจะพัฒนาจากตรงนี้เองเนี่ยจะค่อยๆเห็นเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นรูปแบบ จะทำให้เราเข้าใจในความเป็นจริงต่างๆขึ้นมาได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากครับทำต่อไปครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีคำจากลำปางครับโยมจำรัดโยมถามมาว่าผมนั่งสมาธิภาวนาพุทโธไปสักพักแล้วจะมีวงกลมดำๆบริเวณหน้าผากต่อมาก็จะคล้ายๆกับอ่างน้ำหรือว่ากระทะที่มีน้ำวนอยู่ด้วยมันคืออะไรครับมันคือจิตแลบออกไป จิตโยมไม่อยู่กับพุทโธเพราะฉะนั้นต้องตั้งมั่นกลับมาที่พุทโธให้ได้ดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งพุทโธโยมดับไปก็มาดูจิตนะพอพุทโธดับปุ๊บก็กลับมารู้จิตก็พิจารณาอย่างนั้นนะตรงนั้นก็ต้องปล่อยครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าฟังจากพิษณุโลกครับโยมชางเจริญพรใจโยมขอถามปัญหาครับคือผมพิจารณาโครงกระดูกคือกระโหลกศีรษะถึงปลายเท้าอะครับใช่พิจารณาประจำนึกคิดตัวเองแต่ว่าไอ้นี่รูปภาพนี่มันก็ทรงจำอยู่อย่างนั้นแหละครับนี่มันจะเป็นไปได้ไหมอย่างเงี้ยคือถ้าเขาเห็นแล้วเนี่ยพิจารณาก็นึกถึงถ้าเห็นแล้วเนี่ยมันจะพิจารณาได้อยู่แต่ถ้าเรานึกเอาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานึกเอานี่เขาเรียกว่าก็เราไปเพ่งตัวนั้นเหมือนกันแต่ว่าเหมือนก็เหนียวนำหรือโน้มเข้าไปแต่ว่าที่อย่างโยมที่เขาเห็นเลยเนี่ยมันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นมาเป็นกรรมฐานที่ขึ้นเขาก็พิจารณาได้เลยฮะสามารถที่ดูรายละเอียดได้หมดแต่ของเรานี่ต้องใช้ความนึกเอาใช่ไหมของโยมต้องนึกเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้จินตนาการก็ต้องใช้เวลาหน่อยทำได้เหมือนกันอีกวิธีนึงก็คือหารูปอ่ะที่เป็นโครงร่างของกระดูกอย่างเงี้ยแล้วก็มานึกแล้วก็น้อมเป็นเราขึ้นมาแล้วก็นั่งพิจารณาอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะคือในร่างกายเราก็แล้วกันอะไรก็ได้แต่ให้มันอยู่ในกายอย่าให้ออกไปข้างนอกถ้าเพ่งข้างนอกเนี่ยอย่างมือก็เพ่งกสิณเนี่ยมันยังอยู่ข้างนอกแต่มันเกิดนิมิตข้างนอกเนี่ยเราน้อมเข้ามาใส่ตัวไม่เป็นเนี่ยมันมีปัญหาเหมือนกันเพราะนั้นถ้าครูบาอาจารย์ไม่มีเนี่ยเราเพ่งกสิณไม่เป็นเนี่ยเป็นเรื่องยากก็ถึงได้กสิณแตกกันเยอะพอตรงนี้ไงจิตมันกระเพื่อมนิดนึงไม่ได้เลยมันจะเข้ามาสู่ความสงบแล้วเนี่ยพอกระเพื่อมปุ๊บเนี่ยตกใจบางทีพอเพ่งไปแล้วมันเกิดเป็นดวงกสิณเนี่ยเกิดปุ๊บเอาให้มันขยายมันก็ขยายให้มันเล็กมันก็เล็กให้มันไปมันก็ออกไปให้มันเข้ามาก็เข้ามาให้ชักสนุกเอาออกไปสิ
เอาเข้ามาหน่อยจิตกระเพื่อมปุ๊บมันวิ่งมาแรงตุ้งตกใจตรงนี้เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องรู้วิธีการเพื่อกสิณถ้าจะทำดังนั้นท่านถึงบอกว่าต้องมีครูบาอาจารย์ในเรื่องของกสิณนะจะมีแต่เพียงว่าอโลกสิณสิกสิณแสงสว่างกับอะไรเขาเรียกว่าพุทธานุสติระลึกถึงพุทธรูปเงี้ยอันนี้พอได้เพราะยังไงก็ยังอยู่ในจุดของตรงนี้อยู่ก็จริงๆแล้วก็การปฏิบัติอย่างที่บอกแล้วว่าด้วยการเจริญสติเนี่ยตรงนี้พอแล้วรู้อิริยาบถเรารู้รูปเรารู้กายอาการ32รู้ลมหายใจก็แค่นี้จะได้แล้วแล้วในอนุสติ10คืออนาปานุสติแล้วก็กายคตาสติเนี่ย2อย่างนี้สามารถปฏิบัติเป็นวิปัสสนาขึ้นมาได้ทั้ง2องค์เนี่ยเพราะฉะนั้นอนาปานสติก็เหมือนกันรู้ไปรู้ไปจิตตั้งมั่นอยู่ที่ลมเนี่ยเป็นสมาธิแล้วแต่ถ้ารู้ไปรู้มาเดี๋ยวรู้ลมเข้ายาวก็มีลมเข้าสั้นก็มีลมออกยาวออกสั้นลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดนี่เป็นวิปัสสนาแล้วมันจะค่อยๆสะสมตรงนี้เห็นความไม่เที่ยงของการเปลี่ยนแปลงของตรงนี้ได้แล้วก็อากายคตาสติก็เช่นเดียวกันก็พิจารณากายเราเนี่ยอาการฐานที่2แต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดไล่ไปเรื่อยๆค่อยๆไล่ไปอยู่ๆมันเกิดเห็นชัดอะไรขึ้นมาก็เพ่งตัวนั้นเลยนะตัวนี้เป็นเส้นทางเราเดินอยู่ในกายเรานี่แล้วเราไม่ผิดหรอกถ้าออกข้างนอกแล้วก็มันก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันไม่แนะนำดังนั้นวิธีการดูที่กายนี่ต้อง6วิธีนี่เยอะแยะเลยก็ไม่หมดแล้วล่ะเฉพาะลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยทำให้ได้ก่อนก็แล้วกันนะทำให้มากทำให้เป็นยุทธญาณของใจทำให้ชำนาญแล้วเดี๋ยวเราถึงจะค่อยๆเข้าใจทีนี้มนุษย์เนี่ยใจร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะชอบกับไม่ชอบเพราะกิเลสนี่ไงราคะกิความโลภเป็นความร้อนโทสะกิความโกรธเป็นความร้อนโมหะกิความหลงก็ร้อนเลยเผาล้นจิตใจเราให้เล่าร้อนกระวนกระวายใจร้อนยิ่งยุคปัจจุบันนี้วัตถุเจริญเนี่ยร้อนมากกว่านั้นครับอีกการแข่งขันมากขึ้นอะไรต่างๆมากขึ้นมันก็เลยร้อนใหญ่เย็นไม่ได้เพราะฉะนั้นการมาเจริญสติเนี่ยทำให้มันเย็นลงก็รู้แล้วไม่คิดเนี่ยมันจะลากความคิดจากข้างนอกไปเยอะเมื่อละความคิดไปได้ในจิตเริ่มอยู่มันเบาบางจากความคิดเบาบางจากชอบไม่ชอบนี่แหละมันเบาบางจากความร้อนมันจะเริ่มค่อยๆเย็นจนมันสงบเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มรู้สึกเย็นได้แหละเราสังเกตดูเราจะรู้เลยเมื่อจิตเราสงบเนี่ยมันจะเริ่มเย็นดังนั้นที่สุดแล้วไปเนี่ยพิจารณาเป็นวิปัสสนาขึ้นมาได้เห็นความไม่เที่ยงต่างๆจิตปล่อยวางขึ้นมาเนี่ยเย็นสนิทนั่นนะพระนิพพานคือเย็นสนิทไม่ร้อนอีกแล้วเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสดับหมดแล้วความร้อนดับดังนั้นเรามาสะสมความเย็นเนี่ยสะสมน้ำไว้ตามสติเนี่ยเพื่อสะสมน้ำเพื่อจะมาดับความร้อนที่เราเกิดขึ้นทุกวันเลยทั้งวันมันเกิดจากอายตนะของเรานี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละกระทบเข้าแล้วเราก็เกิดความชอบก็ไม่ชอบร้อนทั้งคู่เลยหลวงปู่เลยบอกละความร้อนด้วยวิธีการว่าชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าเบาๆไว้ก่อนแล้วก็เดินทางเนี่ยแล้วใช้แค่นี้เดินตลอดเส้นทางเนี้ยโยมทำไปได้หมดเลยแต่ต้องใช้การสังเกตเป็นหลักจะได้รู้ว่าการทำมันมีผลมีอะไรมีแล้วทำปุ๊บก็ได้ผลเลยฮะรู้สึกได้เลยแต่ว่าเราต้องการผลเร็วต้องการผลเป็นแบบนั้นแบบนั้นตามที่เราได้เรียนรู้อย่างเงี้ยมันก็ไปไม่ได้หรอกเพราะนั้นการขึ้นมาบนนี้เหมือนกันเนี่ยมันก็ต้องเดินบันไดทีละขั้นมาจะขึ้นทีเดียว5ขั้น10ขั้นก็ยากเหมือนกันนะมันก็เป็นไปไม่ได้อย่างนั้นเพราะนั้นต้องค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วก็ยุคนี้ด้วยเป็นยุคที่ต้องสร้างบารมีก็เรียกว่าค่อนข้างจะยากสักหน่อยแต่ก็ทำนะเป็นโอกาสดีแล้วที่เราต้องได้สร้างบารมีเพราะมนุษย์เนี่ยเกิดมาสร้างบารมีแล้วก็กรรมที่ต้องใช้ก็คือกรรมที่ติดมาในสัญญาแล้วนี่แหละดีแล้วไม่ดีมันก็จำเอามาแล้วก็ต้องมาแล้วแต่กำลังนะกำลังวิบากคือวิบากคือผลของการกระทำของกรรมก็ต้องมาส่งผลเราแน่นอนจะดีแล้วไม่ดีก็แล้วแต่ดังนั้นหมอดูก็เลยมาใช้ไงเป็นกราฟชีวิตว่าช่วงนี้กรรมดีให้ผลดีดวงดีเขาทำไม่ดีให้ผลดวงไม่ดีต้องไปแก้ไม่ต้องแก้พระเจ้าท่านสอนไปแล้วว่าวิบากนี่เป็นก็เรียกว่าเป็นอะไรวัตถุดิบที่จะต้องมาให้ผลแน่นอนดังนั้นเราจะต้องตั้งรับวิบากโดยวิธีไหนท่านบอกว่ามาเจริญสตินี่เองผู้ที่มีสติกับผู้ที่ไม่สายเพราะนั้นเมื่อมีสติเนี่ยวิบากดีมาให้ผลเราก็ดับเบิลเลยแต่ถ้าวิบากไม่ดีมาให้ผลมีสติรู้อยู่มันก็เบาบางไม่ร้อนรนกระวนกระวายทำผิดพลาดขึ้นไปได้อีกง่ายๆนะจริงๆแล้วเราลองสังเกตดูนะแล้วลองค่อยๆพิจารณาช้าๆไม่ต้องรีบร้อนทำช้าถึงเร็วทำเร็วถึงช้าพอมันร้อนล้นเกินไปเพราะฉะนั้นต้องใช้ความรู้สึกว่าสติเนี่ยเป็นตัวหลักเลยฝึกสติให้มาก
จนกระทั่งมันเป็นพละเป็นสติพละขึ้นมามีกำลังดังนั้นการฝึกฝนสติเนี่ยเขาเรียกว่าบ่มอินทรีย์อินทรีย์ห้าก็มีอะไรก็บ่มตาหูจมูกลิ้นกายแล้วนี่แหละหลังจากนั้นก็จะเกิดเป็นความเชื่อขึ้นมาได้เมื่อบ่มไปแล้วเนี่ยเกิดศรัทธาขึ้นมาความเชื่อศรัทธานี้ถ้ามากไปก็งมงายเชื่อมากไปเลยก็ต้องมีปัญญาเข้ามาถ้าปัญญามากไปก็ฟุ้งซ่านเก่งกว่าครูบาอาจารย์อีกนั่นท่านจึงบอกว่าต้องมีสติมาคุมระหว่างสองอันนี้ให้ศรัทธากับปัญญาในเสมอกันเมื่อจะเชื่ออะไรก็มีปัญญาเมื่อจะมีปัญญาพิจารณาก็ต้องมีความเชื่อด้วยเพราะนั้นมันจะเสมอกันอยู่มันก็จะไม่หลงไปทางไหนทางหนึ่งด้วยสติที่คุมอยู่สติจะเป็นตัวทำให้ตรงนี้เกิดเสร็จแล้วก็จะเกิดอีกคือวิริยะความเพียรความเพียรมากไปก็เหนื่อยเปล่าไม่เคยสงบสักทีเลยความสุขไม่เกิดมันก็ทำให้เบื่อหน่ายที่จะไปแต่ถ้ามันคู่กับสมาธิถ้าสมาธิมากไปมันก็ยึดสมาธิแล้วก็ไม่ค่อยจะทำแล้วงานตอนนี้ยึดสบายแล้วจะเข้าห้องแอร์อย่างเดียวพูดง่ายสมาธิคือห้องแอร์ไม่ก็ออกมาพิจารณากายไม่เดินปัญญาว่างั้นเราก็จะไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้ได้ฉะนั้นสติจะเป็นตัวนั้นสติจะมาคุมให้วิริยะกับสมาธิเสมอกันเมื่อวิริยะสมาธิเสมอกันเนี่ยความเพียรไปแล้วก็เกิดสมาธิมันก็เกิดสงบนี่เกิดการพัฒนานั่นก็เรียกว่าบ่มอินทรีย์บ่มอินทรีย์ห้านี่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยหนักเข้าพอมันมีกำลังมากเกิดเป็นสติพละศรัทธาพละปัญญาพละแล้วก็วิริยะพละสมาธิพละเกิดกำลังขึ้นมาตรงนี้ก็ใกล้โพชฌงค์แล้วความสำเร็จใกล้ๆแล้วเหมือนกันนี่ก็เรียกว่าฝึกฝนสะสมมาจนมันเกิดเป็นกำลังมาได้นั้นทุกอย่างไม่ใช่อยู่ๆมันจะเกิดขึ้นมาได้เลยต้องใช้เวลาพอสมควรบางท่านสะสมบารมีมาเยอะอาจจะใช้เวลาไม่มากบางท่านอาจจะสะสมบารมีมาน้อยก็ต้องทำเร็วๆหน่อยต้องใช้ความเพียรมากหน่อยคือจริงๆแล้วก็ไม่ได้อะไรมากทำไงให้มีสติให้ได้ตลอดมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เท่านั้นเองสติอยู่ที่ตัวเราเนี่ยสังเกตให้ดีนะฮะว่าถ้าเราสติไม่อยู่กับตัวเนี่ยเราเริ่มคิดละคิดนู่นคิดนี่คิดสารพัดเลยแต่สติกลับมาปุ๊บมันหยุดให้ความคิดนี้คลายลงแล้วเมื่อสติอยู่กับตัวเรามากเข้ามาเข้าเนี่ยมันจะคลายความคิดจากข้างนอกไปนี่ก็ค่อยเราละไปเลยนะเพราะว่าภพชาติที่เกิดเนี่ยเกิดจากความคิดเรานี่เองแค่ไม่ต้องมากหรอกเนี่ยนั่งๆเนี่ยเราคิดอยากอะไรขึ้นมาเนี่ยเป็นในนั่นไปแล้วนะคิดโกรธขึ้นมานี่ก็ไปแล้วภพชาติก็เกิดแล้วก็สะสมเอาไว้โกรธมากๆเข้าพอจะตายแล้วเป็นไงโกรธขึ้นมาแล้วท่านว่าไงอ่ะตอนจะตายว่าตายแล้วไปไหนตายแล้วก็ไปที่ชอบที่ชอบโบราณว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราสะสมความโกรธมากความโกรธนี่เป็นอารมณ์ที่หนักท่านบอกว่ามาตายปุ๊บเนี่ยก็ไปนรกถ้าตาสงความโลภไปมากอ่ะโกรธมากเลยมันเดี๋ยวดูแลสุขภาพตัวเองอยู่ก็ต้องตายไปด้วยความโลภยังอยากก็ได้อยู่อีกไปเป็นเปรตเลยนะถ้าสะสมความหลงไว้ล่ะหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติหลงของรักของหวงในที่สุดพอตายไปแล้วก็เกิดเป็นอะไรจิ้งจกตุ๊กแกหมาแมวฝาบ้านสัตว์เดรัจฉานเลยเราจะเอาไหมเนี่ยเนี่ยมันอยู่ที่เราสะสมไว้ในเมมโมรี่เราคือสัญญาตัวนี้เลยคิดมันก็จำแต่เห็นเนี่ยมันก็คิดแหละก็จำไปแล้วได้ยินเนี่ยมันก็จำเอาไว้แล้วได้กลิ่นก็จำไปแล้วได้รสชาติก็จำไปแล้วสัญญาตัวนี้เราจำมากเลยเรียกว่าสัญญาในโทรศัพท์มือถือโยมมีกี่กิกได้เต็มที่ให้32กิกนะแต่สมองมนุษย์นี่อินฟินิตี้กิกเลยจำมาตั้งแต่อดีตชาติมานะจำมาได้อยากลืมก็จำอยากจำก็ลืมมันก็เป็นเรื่องของมันเพราะฉะนั้นเราสังเกตดูให้ดีว่าเนี่ยเพราะตัวจำต่างๆพวกนี้มีฉะนั้นถ้าเราเกิดมีอะไรล่ะมีศีล5ประจำเลยตั้งแต่บัดนี้จนตลอดชีวิตสัญญาตัวนี้ก็จำศีล5พอตายแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์ต้องเอาศีล5มาเกิดตอนนี้จะแตกต่างกันไปก็ตามกำลังของศีลแต่ละข้อ แต่ถ้ามีก็ศีล5บริบูรณ์มีความละเกรงโกตบาปไม่โกหกหรือว่าไม่ทำบาปทั้งต่อหน้าและรับหลังอันนี้เป็นเทวธรรมก็ไปเป็นเทวดาเลยพอตายแล้วก็จะสะสมตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราสะสมคาการเจริญสติไว้จนเกิดสมาธิก็มีสมาธิขั้นต่างๆในที่สุดพอตายแล้วก็ไปที่ชอบนี่ชอบสมาธินี่ก็ไปเป็นพรหมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วก็ไม่ว่าดีก็ไม่ว่าไม่ดีก็ไม่ว่าก็เฉยอันนี้จะเป็นกลางนี่คือไปสภาวะนี่คือเดินไปสู่พระนิพพานเย็นสนิทนี่คือเส้นทางที่เราเลือกเราเลือกได้เกิดมาเลือกไม่ได้ก็จริงเพราะตามเหตุปัจจัยของกรรมที่เราทำมาแล้วแต่เรามีสิทธิ์เลือกได้ถ้ามาเรารู้แล้วเนี่ยเราจะเอาอะไรชอบอะไรอ่ะก็ไปตามที่ชอบที่ชอบจริงๆโบราณท่านพูดว่าฉลาดมากตรงนี้เราต้องเอามาคิดพิจารณาดูนะว่าเราควรจะทำอะไรตอนนี้
เริ่มต้นได้หรือยังมันต้องเริ่มต้นเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้พอมีสติรู้ตัวก็ได้แล้วเพราะสตินี้เป็นมหากุศลจิตเป็นมหากุศลเลยนะยอดฉลาดเพราะฉะนั้นสติตัวเดียวเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ฮะท่านตรัสรู้นะรู้อะไรก็ธาตุรู้นี่ไงก็คือสติสติเนี่ยเป็นธาตุรู้ธาตุกายสิทธิ์เลยรู้อะไรรู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้ง4ประการนี่ไงตรงนี้เองฮะแล้วนั้นถ้าเราไม่ทำผู้รู้ให้เกิดเนี่ยฝึกผู้รู้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยว่าทุกกายทุกใจเป็นยังไงไม่รู้เลยว่าการเกิดเป็นทุกข์เป็นยังไงความแก่เป็นทุกข์เป็นยังไงความตายเป็นทุกข์เป็นยังไงความพัดพรากจากของรักของเจริญใจเป็นทุกข์ยังไงความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นแล้วมันเป็นทุกข์ยังไงปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์ท่านบอกว่าเดี๋ยวย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เพราะเรามายึดว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่นี่ไงก็เลยเป็นตัวนั้นทำไงเราจะคลายความยึดมั่นล่ะต้องรู้จักให้แจ้งรู้ให้ชัดเจนว่าเรามีอะไรกายเรานี่มีอะไรที่จะยึดได้เนี่ยเมื่อเราทำสงบแล้วเราพิจารณาไว้บ่อยๆแบบเนี้ยมันจะเริ่มค่อยๆเข้าใจพัฒนาขึ้นแล้วก็จะคลายความยึดมั่นไปเองอย่างที่ได้กล่าวแล้วที่ว่าโยมถามมาเนี่ยโยมทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวโยมจะเห็นมันจะคลายความตรงนี้ขึ้นไปแล้วลองตรวจสอบดูใช้วิมังสาพอปฏิบัติด้วยอิทธิบาท4เนี่ยใช้วิมังสาคือตรวจสอบไต่ตองทบทวนดูซิว่าที่เราทำมันอะไรเป็นยังไงใช้ตัวหลักก็แค่นี้แหละความร้อนเราลดลงมายังไงความโลภลดลงถ้ามันลดลงแสดงว่าความร้อนลดลงแล้วนี่คือพัฒนามาถูกทางแล้วหรือว่าถ้าปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันบนเส้นทางมันก็จะเกิดอีกเหมือนกันนิมิตนี่ก็ย่อมจะมีอยู่นิมิตแปลว่าเครื่องหมายแสดงว่าเราเดินมาถูกทางแล้วพอเมื่อเกิดนิมิตขึ้นนิมิตทางเห็นก็มีนิมิตทางได้ยินก็มีเหมือนได้ยินเทวดาได้ยินอะไรพวกนี้มันบอกนิมิตทางกลิ่นก็มีกลิ่นหอมโอ้โหไม่เคยได้กินมาในโลกมนุษย์เลยหรือว่ากลิ่นเหม็นสาบสางนิมิตทางลิ้นก็มีรสชาติสาบสางเหมือนรสทิพย์อะไรอย่างเงี้ยอิ่มเอิบเลยได้รสทิพย์แล้วอยู่ได้แบบไม่ต้องกินข้าวก็อยู่ได้ก็มีอันนั้นก็เป็นนิมิตทั้งหมดถ้าเราไปยึดไว้เป็นปัญหาเป็นวิปัสสนูตรงนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสงั้นมารู้แล้วหลวงปู่ก็บอกเลยไงเส้นทางนี้เราเริ่มต้นมาแล้วว่ารู้แล้วไม่ว่าดีก็ไม่ว่าไม่ดีก็ไม่ว่าพอเราเห็นก็ไม่ว่ามันก็เดินต่อฮะโยมมันจะเดินต่อไปได้แต่ถ้าเราว่าปุ๊บมันก็แวะเดี๋ยวขอดูหน่อยขอดูหน่อยไม่หน่อยแล้วเข้าไปเรื่อยเลยลึกตอนนี้ไม่เข้าทางแล้วนี่วิปัสสนูมันออกนอกทางแบบนั้นมาถูกทางแล้วแต่ว่าไปหลงตรงนี้ไปยึดเอาไว้ก็แค่อยู่หน้ามือกับหลังมือโยมวิวัฒนูคือยึดวิวัฒนาคือหลังมือมันแตะมันยึดมันก็มันกรรมไม่ได้อันเดียวกันเพราะนั้นพอเราเดินต่อไปเนี่ยมันก็จะเกิดอีกเป็นโอภาสแสงสว่างขึ้นมาจิตเมื่อสงบเข้าไปก็จะเกิดเป็นบางทีก็แสงระยิบระยับบางทีก็แสงพุ่งออกไปก็มีบางทีก็พุ่งเข้ามาหาเราก็มีบางทีก็จ้าขึ้นมาเราก็โอ้โหสำเร็จแล้วเสร็จแล้วตอนนี้วิปัสสนูอุปกิเลสไปยึดไว้อีกแล้วแต่ถ้าเราเห็นอ๋อก็ไม่ว่าแสงก็ไม่ว่าเราเดินต่อไปแล้วต่อไปตรงนั้นเขาจะเกิดเป็นวิปัสสนาญาณตรงนี้จะเกิดญาณรู้ขึ้นมาแล้วรู้ไอ้นู่นรู้ไอ้นี่เหมือนกับธรรมะผุดขึ้นการเริ่มต้นเนี่ยเหมือนกับเราต้มน้ำเนี่ยเริ่มๆก็จะเริ่มพอต้มไปก็จะเกิดเป็นควันลอยไปลอยมาเนี่ยขณะเขาก็เกิดผุดขึ้นมาเริ่มเดือดผุดเนี่ยธรรมะผุดผุดนั้นเขาก็เดือดมาธรรมะเกิดแล้วตอนนี้ผ่านเลยความรู้ความต่างๆเนี่ยมันจะรู้ทะลุปุ๊บปงเลยถึงบอก 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยของพระเจ้าเนี่ยเกิดจากจิตดวงเดียวนี้เองฉะนั้นถ้าเรามาเรียนรู้จิตได้ชัดแล้วมันเกิดความตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยมันจะชัดขึ้นมาเองมันจะค่อยๆพัฒนาความรู้ตรงนี้ขึ้นมาแต่ทำแล้วไปเข้าใจได้หมดเลยใน 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยคืออะไรบ้างฉะนั้นตรงนี้มันจะค่อยๆรู้ขึ้นมารู้จนกระทั่งรู้ชัดเจนขึ้นมาแต่ตอนนี้พอเรารู้ปุ๊บเรายึดโอ้เรารู้แล้วสำเร็จแล้วเป็นเราอีกฮะอีตรงนี้วิปัสสนาญาณยังยึดอยู่แต่ถ้าเราปล่อยล่ะรู้ก็ไม่ว่าวิปัสสนาญาณเห็นไหมหลวงปู่ส่งจนถึงพระนิพพานเลยคำนี้คำเดียวเพราะนั้นเนี่ยเอาไปใช้โยมเป็นเรื่องที่ไม่ยากนักแต่ว่าเราทำให้ชำนาญก็แล้วกันมันทำสม่ำเสมอไว้ไม่ถอยไม่สู้แต่ไม่ถอยครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมมนฤดีเจริญพรจ้าโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะเจริญพรขอเรียนสอบถามนะคะเพราะว่าปฏิบัติมานานแล้วทีนี้ถนัดทางดูลมหายใจนะคะเพราะปกติเนี่ยจะฝึกโยคะเป็นประจำทีนี้ฝึกไปฝึกมาอยู่วันหนึ่งจากการดูลมหายใจแล้วมันนิ่งแบบ
นิ่งดิ่งดิ่งลึกลึกก็เลยอยากจะเรียนสอบถามพระอาจารย์ว่าจากตรงนี้แล้วอะค่ะไม่ทราบว่าจะต้องทำยังไงต่อไปอะกำหนดรู้จิตเลยขนาดนั้นประธานโทษนะคะเดี๋ยวขอขนาดที่นิ่งโยมกำหนดรู้จิตเลยฮะขอฟังทางวิทยุนะคะก็จะไม่รู้เลยถ้าฟังตรงนี้โยมจะได้รู้แล้วจะได้ถามถูกอีกฟังไปแล้วใช่ไหม ก็ถ้ามันเกิดสภาวะนั้นโยมก็ให้กำหนดรู้จิตเลยฮะปฏิบัติไปเนี่ยสมมติเราใช้พุทโธเนี่ยพุทโธไปเรื่อยพุทโธไปเรื่อยแล้วดูลมไปด้วยพุทโธไปด้วยลมพุทลมเข้าโธลมออกอะไรก็ตามเนี่ยทำไปปฏิพุทโธมันหายไปเนี่ยไม่ต้องไปตกใจแล้วไม่ต้องไปตามหากลับมารู้ที่จิตเลยตอนนี้โยมจะเข้าสู่สภาวะจิตตานุปัสสนาแล้วตอนแรกก็เรียกว่ากายานุปัสสนายังดูลมไปเหมือนกันดูไปนะครับลมมันหยุดเหมือนจะลมจะหายไปบางคนตกใจสมาธิแล้วก็เสียโอกาสไปเหมือนกันเมื่อลมมันหยุดปุ๊บเนี่ยให้โยมกลับมาที่จิตเลยมารู้จิตเลยเดี๋ยวจิตจะคิดมาให้เรารู้แล้วจะเกิดสภาวะที่คิดมาแล้วก็กำหนดรู้พอจะรู้จิตการคิดของจิตได้อันนี้จะมารู้จิตเห็นจิตละดังนั้นตรงนี้ต้องทำจิตเบาๆวิธีการก็คือว่าอย่างโยมฝึกโยคะมาด้วยก็เป็นประโยชน์ดีมันเป็นสุขภาพของโยคะเนี่ยเดี๋ยวโยคะเนี่ยต้องใช้สมาธิอยู่เหมือนกันต้องตั้งจิตต้องตั้งมั่นและนี่โยมต้องใช้วิธีเดินโยกรมช่วยด้วยนะตอนนี้จิตมันลงไปแล้วเนี่ยถ้าโยมปุ๊บเข้ามาแล้วก็มาดูที่จิตได้ก็ทำตรงนี้ต่อได้เลยแต่ถ้ารู้สึกว่าจิตมันหวั่นไหวมันเหมือนจะกลัวบ้างมันเหมือนจะสงสัยอยู่ให้ไปก่อนนะเดินโยกรมเพิ่มเติมช่วยตรงนี้ได้เพราะการฝึกโยคะนี่ฝึกการเคลื่อนไหวของเขาอยู่เหมือนกันว่าการเดินการเดินนี่จะเดินเลื่อนเหมือนกันแต่มันจะปรับทั้งตัวเลยโยคะก็ดีฮะโยคะก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีมันต้องมีการตัดใจสมาธิตั้งจิตมั่นคงอยู่เหมือนกันแต่ก็ท่าต่างๆก็มีในนั้นอยู่แล้วเหมือนกันการทำสมาธิเพราะนั้นการเดินเนี่ยจะช่วยในตัวการผ่อนคลายจะทำให้จิตเนี่ยจะเกิดความตั้งมั่นได้ดีจะไม่ซัดสายยิ่งเมื่อโยมเห็นมันตกวูบลงไปแล้วมันลงไปลึกเนี่ยบางทีมันกลัวนะบางคนจะกลัวฮะบางทีไม่กล้าที่ว่าเอ๊ะมันจะลงไปไหนจะถึงไหนจะเป็นยังไงหรือเปล่าวิจิกิจฉาเกิดแล้วเพราะนั้นใช้ความรู้เฉยๆรู้แล้วไม่ว่าเอาจิตเอาตรงนั้นมารู้จิตเลยกลับมาดูที่จิตเราว่าจิตเป็นยังไงแล้วจะเข้าใจขึ้นนะพอเข้าใจนะก็ขออนุโมทนาเขาปฏิบัติมาได้ดีจิตสงบแล้วในการปฏิบัติเนี่ยต้องใช้วิธีการสังเกตแล้วก็ใช้การตรวจสอบในจิตของเราทั้งที่เราปฏิบัติเนี่ยเริ่มต้นด้วยการดูกายเขาเรียกว่ากายานุปัสสนามารู้กายรู้ทั้งภายในภายนอกเป็นทั้งภายในเป็นทั้งภายนอกก็คือเป็นทั้งกายเราและภาคกายผู้อื่นคือรู้ภายในภายนอกก็คือภายนอกก็เป็นผมขนและหนังลอกหนังไปก็เป็นเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกก็เป็นกายภายในก็รู้อย่างนี้ได้นี่เป็นกายานุปัสสนาทันมาเรามารู้ไปรู้มาดูกายอยู่มันก็เกิดเวทนาขึ้นความสุขความทุกข์ความเฉยเกิดทุกข์แหละถ้าเกิดทุกข์เราก็รู้แล้วเวทนาแต่คนเรามักจะคิดว่าเวทนาคือทุกข์แต่สุขก็ไม่รู้ว่าเป็นเวทนาเหมือนกันนะเพราะนั้นสังเกตให้ดีว่าเมื่อเกิดทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยเราทำไงเราจะเปลี่ยนยบทเราก็ขยับพอเราขยับปุ๊บทุกข์ดับไปอะไรเกิดขึ้นก็เกิดความผ่อนคลายเหมือนจะเป็นความสุขแล้วเพราะมันผ่อนคลายจากความบีบคั้นเมื่อกี้นี้เราก็รู้สึกสุขก็ให้กำหนดรู้สุขกายสุขใจนิดหน่อยไม่มากแต่ว่ารู้สึกผ่อนคลายแต่ถ้านั่งไปนั่งไปแล้วมันเกิดข้ามอารมณ์ไปอีกตรงนี้มันจะเกิดสุขมากกว่ามันข้ามขั้นที่สองแล้วเนี่ยมันจะเกิดสุขมากกว่าตรงนี้เลยเราจะสังเกตได้แต่จะลืมส่วนมากจะลืมกำหนดพอทุกข์ดับไปให้กำหนดรู้สุขเป็นไงสุขกายสุขใจจะรู้เวทนานุปัสสนาแล้วแต่แล้วพอมารู้การเกิดดับของจิตเนี่ยมันจะสุขมากกว่านั้นอีกหรือว่ารู้เวทนาความจริงได้เนี่ยมันก็จะพัฒนาของมันเองอันนี้ผู้ปฏิบัติจะรู้เองความแตกต่างเราจะสังเกตแล้วก็พิจารณาเห็นได้เองนะฮะอันนี้คือขั้นตอนของการที่จะเป็นไปของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ดูแล้วไม่ยากเท่าไหร่แต่เพียงว่าอย่าไปคิดไปก่อนอย่าไปคิดไปล่วงหน้าอย่าไปคิดแทนอย่าไปตั้งความหวังเพียงแต่ว่าเรารู้วิธีการแล้วเราก็ลงมือทำไปเจริญสติด้วยความเพียรชอบเรื่อยไปครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกทม.ครับจากโยมวันเจริญพรชาโยมเจ้าค่ะอาจารย์นมัสการพระอาจารย์ทั้งสองท่านนะเจ้าคะจะเรียนพอคือพระอาจารย์คะคือโยมสงสัยนะเจ้าค่ะที่
คือพระอาจารย์บอกว่าให้ดูจิตนะเจ้าค่ะเพราะแบบคือเราก็ดูอยู่แล้วนะเจ้าค่ะคือตอนพุทโธเราก็ดูอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเจ้าค่ะไม่ใช่สมมติว่าเวลาจิตเราคิดอย่างอื่นแล้วก็ดึงกลับมาตรงนี้แหละเราไปนี้ค่ะเจ้าค่ะแสดงว่าเริ่มต้นใหม่เราจะโมโหแต่การดึงอยู่ตามหลักแล้วจริงๆแล้วถ้าโยมตั้งมั่นอยู่ที่ลมเนี่ยไม่ต้องไปดึงเลยโยมทำในใจเลยว่ามันจะไปไหนก็ปล่อยมันไปอยากจะไปไหนไปเลยแต่เราจะตั้งมั่นอยู่ที่เนี่ยเท่านี้เองฮะจิตจะอยู่แล้วเพราะเราปล่อยมันไปแล้วเราไปดึงมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องปล่อยไปให้มันดึงอยู่อย่างนี้เรื่อยไปเราก็เหมือนว่าเราเห็นจิตที่ว่าเราต้องไปดึงแต่จริงๆไม่เห็นเราเห็นอารมณ์ของจิตในขั้นนี้โยมจะเห็นอารมณ์ของจิตไม่ได้เห็นจิตตัวจริงจิตที่คิดจริงๆจะไม่เห็นมันเกิดอารมณ์ตรงนั้นออกมาแล้วอารมณ์ที่มันไปท่องเที่ยวพระอาจารย์คะคือถ้าจิตคิดไปเนี่ยเราไม่ต้องดึงกลับมาเหรอเจ้าค่ะปล่อยไปเลยโยมแต่โยมตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นใช่ไหมโยมดูลมอยู่ใช่ไหมล่ะอ๋อให้เราตั้งมั่นหมายถึงว่าให้เราพุทโธพุทโธแล้วก็ตั้งมั่นที่ลมแต่นี้บางทีพุทโธเนี่ยมันพุทโธเรื่อยๆไปเลยแต่ใจไปไหนไม่รู้นี่ไงพุทใจไม่อยู่ที่พุทโธถูกไหมเจ้าค่ะมันพุทโธทุกคำพูดที่พุทโธเนี่ยต้องพุทโธด้วยใจโยมเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าพุทโธได้ปากไปเรื่อยๆแล้วจิตไปเรื่อยแล้วโยมก็คอยไปดึงมันอยู่แล้วโยมไม่ได้อยู่กับตัวจริงจริงขณะปัจจุบันขณะนั้นน่ะไม่ใช่สติถูกไหมฮะมันไปอยู่กับการวนเวียนอยู่วุ่นวายกับการไปเรียกคนเข้าบ้านไปจับปูเสกกระดงไปเรียกกิจอยู่ใช่ไหมถ้าโยมตั้งมั่นตรงนี้จะปากหลักอยู่ที่ลมแค่นี้เองจะไปไหนก็ไปเออบอกกระจายเราปล่อยมันไปเราไม่ต้องมายุ่งเลยคิดตามมันไม่ต้องยุ่งฮะตามไม่ต้องยุ่งเออโยมตั้งที่ลมดิโยมต้องตั้งที่ลมเลยพุทโธต้องชัดเลยจิตกับที่โยมพูดต้องพร้อมกันต้องตั้งให้ได้อย่างนั้นประคองอย่างนั้นเลยเอออย่างนั้นเราก็จะได้พระอาจารย์แล้วการดูจิตล่ะเจ้าคะเราดูยังไงอะที่เมื่อกี้ที่พระอาจารย์มันต้องค่อยๆมันต้องใกล้จะสงบแล้วมีคนหลายคนที่บอกว่าอ๋อมันดูจิตมันอันสุดท้ายมันสำเร็จเอางี้เลยแล้วกันง่ายดีที่สุดแล้วเลยหลงจิตหลงอารมณ์ฮะดูขั้นต้นเนี่ยเราจะไปดูอารมณ์ของจิตเท่านั้นเองจิตเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดไปตามสภาวะอารมณ์ชอบไม่ชอบหลงแต่งเพราะฉะนั้นจิตจะเกิดขึ้นให้เราเห็นจิตคิดเนี่ยก็คือตอนที่จิตใกล้ๆสงบเท่านั้นฮะหรือไม่ก็เวลาโยมดูไปเนี่ยพุทโธมันหายไปโยมก็กำหนดจิตรู้ที่จิตเลยกำหนดมารู้ที่จิตเลยฮะหรือว่าลมหายใจมันหายไปก็กำหนดมาที่จิตเลยนั่นแหละโยมจะเข้าใจจะเห็นนั่นแหละถึงจะเป็นจิตโยมคือมันเหมือนกับหยุดหายใจนะเจ้าค่ะหลวงพ่ออันนี้หรือเปล่าเจ้าค่ะนั่นแหละฮะมันหยุดหายใจปุ๊บโยมไม่ต้องตกใจโยมกลับมาดูที่จิตเลยนั่นแหละเดี๋ยวจะเห็นจิตตรงนี้กลับมาดูที่จิตหมายถึงว่าคือให้เราตั้งมั่นก็กำหนดรู้ที่จิตนะคะเอาอย่างนี้กายเราอยู่กายทั้งตัวอย่างนี้ใช่ไหมหัวใจเราอยู่ที่ไหนหัวใจเราก็อยู่ที่อกนั่นแหละโยมนึกไปที่หัวใจเลยแหละอ๋อเจ้าค่ะนอนไปตรงนั้นเลยเพราะเมื่อไหร่ที่ลมหยุดปุ๊บเอาไปที่หัวใจเลยหรือว่าพุทโธหายไปปุ๊บเอามาที่หัวใจเลยแล้วประคองรู้เฉยๆสังเกตรู้เฉยๆกันแค่นั้นแหละโยมจะสังเกตเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาแล้วถ้าเรานั่งได้เป็น1ชั่วโมงขึ้นไปนี่ล่ะเป็นเราได้อัปปนาไม่ได้ได้1ชั่วโมงเฉยนิวรณ์จะดับโยมต้อง4ชั่วโมงถ้าจะเอากันต้องนั่งนะโอ้เจ้าค่ะต้องนั่ง4ชั่วโมงแล้วไม่ขยับนั่นน่ะนิวรณ์ถึงจะดับทั้งหมดแต่ถ้าจะนั่งเพื่อจะนั่งให้ไม่ได้มากอย่าไปนั่งเพราะนั่นถือว่าทิฏฐิผิดแล้วไปแข่งกันแต่ถ้าเราต้องการพิสูจน์ว่านิวรณ์จะดับใน4ชั่วโมงโยมก็นั่งเพื่อจะละนิวรณ์ตรงนี้ได้แล้วจะต้องไม่ไปยึดตรงนี้จะต้องไม่ไปคุยกับใครว่าเรานั่งได้มากได้น้อยอย่างนี้ไม่ใช่ตรงนั้นจะหลงได้นะมันหมิ่นเหม่งกันอยู่นิดเดียวค่ะเพราะนั้นอัปปนาลึกอัปปนาสมาธินี่คือจะต้องดับนิวรณ์ได้โยมยังไม่ได้หยุดคิดเลยยังไม่ได้คณิกาเลยแล้วโยมไปถึงตรงนู้นมันก็ไปไม่ได้หรอกอย่าหกกระลงค่ะนะค่ะจ้ะตอบขอบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรค่ะเพียรต่อไปนะดูว่ามันหยุดคิดเมื่อไหร่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวโยมจะเข้าใจพัฒนาขึ้นหยุดคิดนั่นเป็นสมาธิคณิกาชั่วขณะแล้วคณิกะมันมีอย่างอ่อนจนกระทั่งถึงเต็มกำลังอย่างแก่จนถึงจะขึ้นไปหัวจาระ
เออท่องง่ายๆโยมเขาสำเร็จกันหมดแล้วแต่มันก็ไม่ยากเกินไปนักถ้าโยมพยายามประจำทำประจำสม่ำเสมอนะทำให้ประจำไว้ไม่ถอยอย่างเดียวเท่านั้นแหละเมื่อทำแล้วต้องทำตลอดต่อเนื่องเมื่อสมาธิเกิดแล้วเหมือนกันต้องรักษาด้วยการเจริญสติสติจะเป็นตัวรักษาตรงนี้ไว้ถ้าไม่งั้นก็เสื่อมถ้ายังเป็นปุถุชนเนี่ยคุยไม่ได้เลยให้เก่งแค่ไหนก็แล้วแต่มีโอกาสเสื่อมหมดเลยทำตรงนี้เสื่อมได้ถ้าทำที่เสื่อมไม่ได้นี่ก็เป็นแล้วในอภิธรรมท่านก็บอกแล้วปริหารธรรมโมอปริหารธรรมโมทำที่เสื่อมได้ทำที่เสื่อมไม่ได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยถ้าต้องคืนอิริยาบุคคลนั่นแหละมันถึงจะตั้งมันจะมันคงขึ้นฉะนั้นถ้ายังไม่ถึงได้เนี่ยมันมีสิทธิ์เสื่อมได้ตลอดเพราะนั้นสติเป็นตัวประคองให้อยู่จะต้องเจริญสติต่อเนื่องไว้รักษาไว้ได้นั่นจะเป็นอนุรักษ์สมถะก็เวลาก็คงยังไงฮะสรุปได้ครับพี่มนก็สำหรับวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาซึ่งท่านใดมีข้อติชมหรืออยากจะแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาที่รายการธรรมะสว่างใจวัดสังฆทานเลขที่100/1หมู่3ตำบลมังไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000และสำหรับช่วงสุดท้ายในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์ให้พรญาติโยมครับครับสาธุ ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้ตั้งมั่นในพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีขอให้ทุกท่านเป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และได้ผ่านหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะ